s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยสวัสดีค่ะอัญญอเซลยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m มิสเรียนรู้จักเกาหลีเรื่องนั้นผ่านปอบคขาเจอเรื่องนี้ไปกับพัชชาค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะเราจะพาไปดูจากจิตยุญ่ญาณที่2ของชาวเกาหลีค่ะนั่นก็คือฮึ่งแล้วเราก็จะมาเล่าว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศแห่งการลองเล่นเต้นดื่มยังไงนะคะผ่านรายการ Tipsy ี i f e นะคะหรือ Easy Life พอพูดถึงการดื่มใช่ปะคิดว่าไม่น่าจะมีใครที่เหมาะไปกว่าแขกรับเชิญเซตนี้อีกแล้วนะคะแค่ชื่อคุปปลายก็ มือถือสากปากกรอกสิงนะคะสำหรับวันนี้ยินดีต้อนรับรุ่งทัสโซและพี่แชมป์เยนยองเซอเอออ่ะอ่ะแนะนำตัวทีละคนก่อนเริ่มจากรุ่งค่ะรุ่งโฮสรายการป้ายยาบายรุ่งนี่ไปสวัสดีค่ะทัสโซค่ะอสวัสดีครับแชมค์ัาเป็นโปรดิวเซอร์สามวันฮาค่ะนี่ไม่มีใครตื่นเต้น ไปก่อนเราแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้รู้สึกมีสมาชิกครอบครัวมานั่งอยู่ในห้องเยอะมากตอนนี้อ่ะเข้าเลือกกันก่อนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันเนี้ยคือจิตวิญญาณที่สองของชาวเกาหลีคือเพื่อความไม่งงเราจะเท้าความเดิมตอนที่เราให้ฟังสักหน่อยว่าจิตวิญญาณแรกคืออะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วสามคนนี้มันอยู่ในห้องนี้ด้วยก็คือจริงๆแล้วจิตวิญญาณแรกกับจิตวิญญาณที่สองชาเกาหลีคือมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ คือเราอะคุยเรื่องจิตวิญญาณแรกไปแล้วในอีพีที่สี่นะคะซึ่งก็คืออีพีจิตวิญญาณความเศร้าและเงาแขนของเกาหลีคุณได้ฟังกันหรือเปล่าผมฟังแล้วมีเด็กไม่เท่ากันไ,ได้มาหรอคุณครูาอาทิตย์ที่แล้วยุ่งครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้พี่แชมป์ฟังว่าจิตวิญญาณแรกของชาเกาหลีอะ คือคำว่าหันคือหันเนี่ยมันคือความเจ็บปวดความสกเศร้าความสิ้นหวังที่มันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่มายุติธรรมเนาะแล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำอะ่ะก็ไม่สามารถลุกขึ้นต่อสู้แก้ไขหรือว่าล้างแข้นอะไรได้เลยซึ่งในอีพีนั้นอ,อธิบายไปว่า เป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยประเทศเกาหลีพบเจอกับเหตุการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุที่ทให้เกิดฮันได้อย่างเช่นการที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสงครามแบ่งแยกดินแดนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะคะก็เลยทําให้เรียกว่าครอบครัวพัพากจากกันแหละแล้วก็ฮันน่ะที่มันเป็นแบบความเจ็บปวดอะไรเงี้ยมันก็ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชาวเกาหลีที่ส่งทอดแบบรุ่นสู่รุ่นเนาะมันก็เลยเป็นคําตอบว่า เอ๊ะทำไมหนังเกาหลีหรือว่าซีรีเกาหลีอะถึงมีพอาเศร้าหรือว่าแก้แค้นเยอะจังแต่สําหรับวันนี้ที่เรามาคุยกันอะคือจิตวิญญาณที่สองซึ่งก็คือคําว่าหึงอ่าฮันกับหึงซึ่งเรียกว่าเป็นแบบคู่ตรงข้ามกันคือถ้าฮันมันคือความเศร้าวความเจ็บปวดใช่ปะ <S <S หึงคือขั้วตรงข้ามมันคือเรียกว่าความสุขล้ําเหมือนแบบมีไอของความสุขลยอยออกมาจากตัวแบบว่าโคตรแฮปปี้อะเออ ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าไอ้สองคำเนี้ยมันไม่มีคำนิยามที่ตรงตัวแต่ว่าอันเนี้ยคือแบบคำที่พยายามจะที่บายให้ฟังแหละเออคำว่าหึงอ่ะมันคือความสุขล้ำใช่ปะถ้าใช่เปรียบเทียบแบบเห็นภาพคืออะไรมีคนบอกว่ามันเหมือนเวลาที่เราเทเหล้าลงบนพื้นดินเพื่อเส้นไหวเทพเจ้าแห่งพีพบแล้วท่านจะแบบสุขใจจนทันดินสะเทือนจริงโอ้โหทำอย่างนั้นอ่ะแล้วมันไม,<า>ม่คือ <laughs> แบบ <laughs> <laughs> เปรียบเปยปะเออเปรียบเปยแต่ว่า เหมือนชัยชนะอะไรอย่างนี้เหรอเวลาเรามันก็ไม่เชิงชัยชนะแต่มันอาจจะเหมือนฟีลลิ่งเราที่เราแบบกินเหล้าปะแล้วมันคงแบบใช่แหละหรือว่ามันรู้สึกมันชัยชนะวะมันคือชัยชนะมั้งเดานะเดาเพราะว่าอ่ะคนจะมากินเหล้าได้ก็ต้องแบบอ่ะมีความสุขเป็นเทศกาลฉลองอะไรสักอย่างอ่ะถ้า เป็นสงครามอะไรอย่างนี้เออเออถ้าเขาพักจากสงครามแล้วเขาคงดับเหนื่อยกับสิ่งนั้นก็เลยมาเฉลิมฉลองกับสิ่งนี้ซึ่งการเทเหล้าลงลงเขาเรียกอะไรนะลงพื้นดินมันก็เหมือนเป็นการที่เดาอีกครั้งนะว่ามันเหมือนเชียร์กูไม่เสียดายเหล้าขวดนี้ละ <She a. S 1> ชีวิตกูมีความสุขมากกว่านั้นแล้วอะไรประมาณนั้นเชียร์เดาเดาแต่ว่าในแง่ของคนไทยอ่ะเวลาคนกินเหล้าอ่ะมีการเทเหล้าลงที่พื้นเหมือนกัน แต่ให้เหมือนไหว้ผีไหว้ที่ตรงนั้นก็คือไหว้จริงๆก็คือการเซนไหวนั่นแหละความรู้สึกประมาณนั้นเนาะซึ่งเราจะบอกว่าฮึ่งอ่ะมาตรงข้างกับฮันถ้าฮันอ่ะเป็นคำตอบว่าทําไมหนังเกาหลีถึงมีแก้แค้นหรือพอรเศร้าเยอะๆอ่ะฮึ่งอ่ะมันก็คือให้นึกภาพหนังเกาหลีนอกจากหนังแก้แค้นแล้วอีกอันนึงเราก็จะเห็นหนังที่แบบแม่งล่าเริงสุดขั้วนึงออกปะคือคือฉากที่คนเกาหลีแบบว่าเกือบทุกเรื่องของซีรีส์เกาหลีมันจะมีฉากที่คนเกาหลีแบบกินเหล้าล่าเริงคืนเคงแบบ เรียกว่าวกเวกไวๆไปตามไปตามงถนนก็ได้หรือว่าฉากที่แบบแบบว่านางเอกซีรีเมาแล้วแบบว่าพระเอกก็จะแบบแบกขึ้นหลังแล้วนายเอกก็จะแบบโอ้วยงองแงงอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันมีแบบในทุกๆเรื่องเลยก็คือคือเรียกว่าแบบเป็นเป็นขั้วตรงข้ามของของความแบบเศร้าหรือหรืองอแงเลยแหละเรียกว่าเออเห็นเห็นฉากที่เขากินเหล้าทุกๆเรื่องเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออวันนี้อยากมาคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครเคยไปเที่ยวอ่ะ เกาหลีอะรู้สึกว่าจะต้องเคยไปประสบพบเจอกับสิ่งนี้แน่ๆคืออย่างเราอะคือคนที่ไปอยู่เองเนาะก็รู้สึกว่าตอนไปเป็นช่วงอายุที่แบบเพิ่งเริ่มกินเล้ากินแอลโกอฮอล์ได้อะ <c oughs> เออ,อแล้วไปเอ็กซ์เพรียสิ่งเนี้ยมันก็เป็นแบบเรียกว่าความอินเทน e ์มากๆตอนไปซึ่งซึ่งถ้าใครที่เคยไปเที่ยวอะก็ต้องรู้สึกเหมือนกันว่าไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์กินเหล้าแบบฉบับคนเกาหลี เออแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมวันนี้พี่แชมป์เปาวินวัฒผู้ไม่เคยกลับบ้านก่อนสี่ทุ่ม <c oughs> ถึงได้มานั่งตรงนี้นะคะเขา<อ>บอก,กว่าพึ่งคือจิตวิญญาณของอะไรลนะ่ะของ,ของความสุขล้ำอ่ะ,อะนี่ก,นก็นี่ก็เทปนี้เป็นอีกจิตวิญญาณหนึ่งของพี่แชมป์แอลกอฮอล์นั่นเองใช่อะคือเล่าอะเคยตอนตอนที่เข้ามาแซมบันท์าวใหม่ๆนั่นแหละเคยคุยกับพี่แชมป์ว่าเอ้ยพี่แชมป์เคยไปแบบเที่ยวเกาหลีมา แล้วพี่แชมั um> ์เคยบอกว่าปาร์ตี้ท hey, ี่เกาหลีสน uh ุกที่สุดละมันเป็นยังไงพี่แชมป์ก็จริงหมายถึงว่าตอนนั้นอะเออเท่าไหร่วะย้อนย้อนไปย้อนไป2016เฮ้ยนานมาก2016ก็นานอ่ะเหมือนเราตอนเรียนน่าจะอยู่วั้งแต่2016แล้วก็ไม่เคยไปต่างประเทศเลยอันนี้คือเป็นกรุ u เพื่อนไปนัดไปเที่ยว ท้าความก่อนเพื่อนอะ่ะมีแฟนเป็นคนเกาหลีอืซึ่งเขาา่ชวนเราไปตั้งนานแล้วเจอกี่ครั้งก็ชวนเราตลอดเพราะว่าเขามาไทยบ่อยเออแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้ไปเกาหลีจริงๆเออ,เอ,อแล้วเขาก็อาสาเป็นคนนําเที่ยวเ,ออเหมือนน่าจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะ วัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วในเมื่อเราไปเยือนเขาอ่ะเขายังไงเขาต้องพาเที่ยวทุกวันอะไรประมาณนี้คนเกาหลีจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราแบบไปเยือนบ้านเขาเขาต้องพาเราไปเที่ยวให้สุดที่สุดเออเออนั่นแหละพอไปโอ้ตอนนั้นไปถ้าจําไม่ผิดประมาณสิบกว่าคนที่รวบรวมคนไปได้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแต่แต่สิ่งที่กลัวตั้งแต่แรกคือเขาบอกว่าถ้าเราไม่เคยไปต่างประเทศอ่ะแล้วเราไปเกาหลีอ่ะเราจะไม่ผ่านต่อมอไอเหียหายแล้วมึงดูหน้ากูผ่าน หน้ากูคงผ่านมั้งหนีไปทางานเอ,อน <ะ S 1> แลนดิ้งลงมาก็ไอ,อ้ออเทียกูจะผ่านไหมวะแล้วเพื่อนอ่ะเคยมาเกาหลีกันทุกคนเลยกูแบบเทียม,มีกูคนเดียวเออแล้วว่าคิดในใจถ้ากูไม่ผ่านกูกลับยังไงวะถ้าเป็น <laughs> ไ,ไงวะอ่าโอเคเราก็ผ่านพ้นรอดคือเราคนแรกเลยเราให้เพื่อนอยู่หลังเราจะไม่ให้เพื่อนไปก่อนเผื่อเกิดอะไรขึ้นอาจจะได้มีคนช่วยใช่เราไปคนแรกเลยพอเราผ่านได้อ่ะเพื่อนผ่านได้แน่นอนก็เลย อ่าโอเคเป็นมิชชั่นแรกที่เราได้ไปเกาหลีแล้วแม่งผ่านสิ่งนี้เออ,เอ,อก็เลยต้องไปกินเหล้าฉลองไงอืมพอไปไปถึงเราก็ว้าวกับประเทศเขามากเพราะว่าเราไม่เคยไปต่างประเทศด้วยทุกอย่างที่เราเห็นน่ะแม่งว้าวหมดเลยว้าวตั้งแต่แบบรถไฟรถรถ,รถที่มารับเราเแล้วก็บ้านเมืองอากาศแม่งดีมากตอนทีไปหน้าไหนนะหรือดูอ่ะเดือนเนี้ยเอ้ยเดือนสิบเอ็ด อ๋อไอ้กำลังอากาศเย็นๆเฮ้ยเหมาะกับการแบบกินเหล้ามากๆที่ไปกี่วันหกถึงเจ็ดวันมั้งกินเหล้าทุกวันเลยปะนับไม่ท่วนปะไปไปหกวันเจ็ดยังนับไม่ท่วนไม่ทวนไปหกวันกินเหล้าไปสิบวันม่ะเออเราเราเข้าพาพี่ๆกินเหล้าตอนไหนแบบตอนเย็นเงี่ยหรืโอแหบมือแรกมือแรกที่เราแบกของอ่ะแบกของเพื่อที่จะไปที่พักใช่ป่ะเขาอ่ะบอกว่าให้เราอ่ะดอบของก่อนระหว่างนั้นอ่ะหิวมากทุกคนหิวมากก็ อ่ะโอเคได้ร้านหนึ่งแล้วก็แหวกันเราก็มองรอบข้างเฮ้ยเชียทําไมคนกินโซจูเวลานี้วะอ๋อตอนกลางวันถูกตอตอนกลางวันใช่แล้วว่าเฮ้ยแล้วมันเขากินกับเบียรเราก็ไม่เคยกินกินที่ผสมกันใช่ปะเออเราก็แบบโอเคมันกลางวันอยู่เราเราไม่ลองหมายถึงว่าเดี๋ยวแม่งไม่ถึงไม่ถึงเย็นกินข้าวอย่างเดียวพอทำไมอดไม่ได้เว้ยสุดท้ายแล้วก็ต้องสั่งเบียรมาแต่เบียรมันอะรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงเท่าเบียรที่ไทย ก็เลยกินกับข้าวได้กินเรื่อยๆกินทั้งวันได้ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ได้กินที่เก,กาหลีออที่จริงความแตกต่างหนึ่งตอนที่แบบเราอยู่เกาหลีอะคือรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราสามารถกินแอลกอฮอล์ตลองวันได้อเออแต,แต่แต่เราก็ไม่เคยตอนนั้นอะก็เด็กกว่านี้เยอะแล้วเราก็ไม่เคยกินเบียรในระหว่างที่กินข้าวอ่ะเออไม่ไม่ไม่ชอบการกินแอลกอฮอล์และกินข้าวไปด้วยกันอ่ะเออมันมันทำไม่ได้แต่ตอนนั้นอะไปต่างประเทศก็เลยอยากลอง เออคือจริงๆการที่เรากินเหล้าตกลางวันอ่ะมันมีศัพท์ด้วยนะของเกาหลีอ่ะเรียกว่านัทซูลแปลนัทคือแปลว่ากลางวันซูลคือแปลว่าเหล้าคือมันคือการกินเหล้าตกลางวันเออแล้วคือเราเป็นคนที่ไปกินเหล้าครั้งแรกตอนอยู่เกาหลีแล้วคือไม่ได้ฝึกจากไทยไปคือคือที่เกาหลีมันกินเหล้าตลอดเวลาเหมือนที่พี่บอกอะคือแบบสมมติว่าเรียนกลางวันเรียนเสร็จปุ๊บพักกลางวันไปกินแบบไก่กับเบียร์กับเพื่อนอย่างเงี้ยก็คือกินเบียร์ หนึ่งแก้วได้เลยตอนกลางวันแล้วก็แบบกลับไปเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกหนึ่งว่าสิ่งนั้นอะคือสิ่งปกติเว้ยหรือว่าแบบเรียนวิชานึงอยู่ใช่ป่ะแล้วแบบเอ้ยวันนี้อากาศดีอาจารย์ก็คือแบบชวนเอ้ยวันนี้ไ,นไม่เรียนในห้องใช่ไปนั่งแบบตรงสถานะแล้วก็สั่งมกักกอรีมากินจริงเหรอเออแล้วก็แบบดิสคัสันเลยเว้ยแบบโดยการกินเหล้าไปด้วยคืออาจารย์ก็ไม่ห้ามไม่ห้ามอาจารย์เลี้ยงจริงเหรอจริงรู้ช้าไปจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะหมายถึงว่าอยากรู้ว่า ไม่ได้ผิดกฎหมายเขาหรือว่าหรือว่ายังไงวะไม่ผิดคือเนี่ยแหละคือวัฒนธรรมของการกินเหล้าหรือวัฒนธรรมการดื่มอะ่ะมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจริงๆอ่าคือมันเหมือนแบบพอเรากินเหล้าอะ่ะแล้วเราจะแบบมีความสุขขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็จะแบบคุยกันอย่างแฮปปี้รู้สึกแบบมีความแบบเปิดใจต่อกันอะไรเงเี้ยกัว่าไม่นิดนึง S <S <S แบบเหมือนมีสิ่งที่เป็นสื่อกลางออใช่คือคืออย่างหนึ่งคือคนเกาหลีมันจริงๆคนเกาหลีมีความมีกำแพงแล้วก็แบบมีความเป็นส่วนตัวสูงมากแต่ว่าเหมือนพอเวเรารู้จักเริ่มรู้จักกันอะโมเมนต์ที่ทําให้เราแบบเริ่มรู้จักกันจริงๆอะงอะโมเมนตรทม่เละเออไปกินเหล้าคือที่ที่เกาหลีมันจะมีศัพท์คำว่าศัพท์เยอะจังหวะนี่ไงเพราะมันเป็นรายการมิสโคเรียนไงเราต้องแบบว่าให้ให้ศัพท์ให้ทุกคนได้เอาไปใช้เออมันจะมีศัพท์คำหนึ่งคำว่าฮันจัน ฮันจันเออคือคือจะถามว่าที่ไทยออะมันมีไหมถ้าแบบจะชวนเพื่อนไปกินเหล้าอ่ะจะพูดว่าอะไรแบบคือคือเกาหลีมันจะมีคําเลยว่าแบบฮันจันฮะจ่ะแปลว่าฮันจันแปลว่าแบบแก้วหนึ่งอ่าแบบไปกินกันแก้วหนึ่งจริงๆคือไม่ไม่จบที่แก้วหนึ่งต่อมันเป็นแบบเหมือนคำชวนแหละเออถ้าตามโฆษณาก็เบาๆเปล่ล่ะเนี่เหมือนเทปอินสปอนเซอร์สปอนเข้าเหรอเข้าได้นะครับเออแต่ก็จริงๆปะ เวลาชวนไปกินเหล้าคืนนี้ปะละเอออะไรประมาณนี้คืนนี้ไหมเออคืนนี้ปะละออกไหมอ่าออกไหมออกอะไรอ่ะออกไปดื่มออกออกไปเที่ยวออกไปดื่มโอเคออกไหมพี่อ่ะเออมันก็คงมูนนั้นมั้งซึ่งเห็นป่ามันจะไม่มีคําที่แบบว่าไม่ได้มีคํกลางตรงกลางคือเกาหลีมันจะแบบฮันจันแล้วต่อด้วยอะไรก็ได้เช่นฮันจันฮ้าจะแปลว่าไปกินกันไหมหรือว่า ทันจันให้มันซะเยกกี้้าจ่ะแบบว่าออกไปกินเหล้าแล้วก็คุยกันไปด้วยอ่ะไม่ใช่แค่ออกไปสนุกกันมาคือแบบเออแบบถ้าสมมติถ้ามีเรื่องซีเรียสอะเราก็สามารถใช้คำนี้ได้ว่าอ่างั้นงั้นก็คุยระหว่างกินเหล้าแล้วก็ฉันจะกินนะใช่ไหมทันจันหรอมันคือคำนั้นเหรอใช่หมายถึงว่าจะแปลว่าอย่างนั้นเออหมายถึงว่าจะออกไปเพื่อกินเหล้าแหละถูกปะล่ะเออก็คือแบบ เขาเรียกว่าไงเออเหมือนที่ลุงบอกแหละว่าใช้ใช้เหล้าเป็นสื่อกลางของการแบบสื่อสารด้วยอ่าหรือว่าที่แกบอกว่าอ่ะชนแก้วแล้วชนแก้วอืเขาใช้คําว่าอะไรคนไทยเออจันคนเกาหลีจันอ่าใช่แล้วคนไทยใช้คําว่าอะไรชนปงประมาณนั้นเออซึ่งตอนไปอยู่อ่แล้วพี่แชมป์ไปกินเหล้ากับเขาคือพี่กินเหล้าแบบไหนบ้างเออจริงๆวันแรก ที่จาได้เพราะว่าวันแรกอ่ะยังไม่มีแผนอะไรลงเครื่องก็กินข้าวกับที่พักใช่ปะ่ะแล้วก็เขาพาไปเนี่ยสะพานที่มันเปลี่ยนสีอ่ะที่ทวัยรุ่นเออที่วัยรุ่นเขาชอบไปนั่งนั่งเล่นกันอ่ะเออเราอิจฉาอิจฉาเขามากเลยที่เขามีสวนแบบนี้หนึ่งเราอิจฉาที่เขามีสวนแบบนี้เนาะสองเราอิจฉาอากาศเขาอากาศเขาแม่งเย็นแบบ คือเรานั่งแยบสักพักใช่ป่ะแล้วเราอะให้เพื่อนไปสั่งอาหารสั่งเบียร์เพราะเราเราเราพูดไม่ได้เออเราก็อ่ะเฝ้าเฮียนั่งไบนั่งมาหลับเพื่อนแดกกันหมดกูตื่นมาเพื่อนแบบเป็นไงนอนสบายเปล่าอิจฉาเปล่าอิจฉาเปล่าเออแล้วแบบเฮ้ยแม่งหลับจริงและและรู้สึกดีว่าเราได้หลับก่อนเพราะเราเหนื่อยจากการบินมาแล้วเออไม่แล้วพี่หลับตรงไหนตรงพื้นหญ้านะเอยปูเสื่อไหมล่ะ เออนั่นแหละเราเราก็แล้วหลับแล้วตื่นมาเพื่อนก็สนุกกันหมายถึงว่าเขาก็ไม่ปลุกเราด้วยนะโอเคก็เอนจอยกันเราก็เมนูที่เขากินกันน่าจะเป็นไก่เบียร์แล้วก็อะไรอีกสักอย่างจําไม่ได้ละที่เขาซื้อมาแล้วคือสมมุติมันเป็นส่วนเนาะน่าอุ้มน่าจะรู้แหละแล้วเราก็เดินไปที่บูธที่เขาขายของเออและเราอะอยู่ไกไก่บูธเราก็แบบแฮปปี้วะหมายถึงว่าวัยรุ่นทุกคนแม่งมาตรงนี้หมดเลยใครจีบกันใคร ทำกิจกรรมอะไรใครอยากออจะดับคุยกับใครเออโอเพนหมดเลยเออมันเป็นมูที่ดีมัง้งแล้ววิวของเขาแม่งดีคือมันเป็นเมืองเหมือนกันแต่ว่าเพราะไม่มีสายไฟใดๆด้วยมัง้งเท่าที่เห็นเนอะเออแล้ววันนั้นมันมันอากาศมันมันดีด้วยเราก็เชื่อมาวันแรกเราก็ happy แฮปปี้ละเออหลังจากตื่นมากูก็ซัดเลยแล้วมันได้เพื่อนใหม่ได้ไงไม่รู้หมายถึงว่าเราไปกับเพื่อน ที่เป็นคนไทยเนอะแล้วก็มีคนเกาหลีอยู่สองสามคนที่เขาคอยมากินด้วยแล้วก็พอมีเสือข้างๆอ่ะเออเขาก็แบบมาร่วมแจมเดี๋ยวนะพี่แจมกับเสือข้างๆเหรอเขามาแจมกูไม่ได้กูไปแจมเขากูจะไปพูดอะไรเขาอะเยเกาหลีไม่ไม่เคยแจมกับเสือข้างๆเลยนะเนี่ยจริงเหรอเป็นสื่อกลางในการสื่อสารแล้วว่าปบติมันจะมีเต็นท์ด้วยตรงนั้นมีเต็นท์ปะหมายถึงว่าเต็นท์ที่คนเข้าไปอยู่อ่ะไม่มีไม่มีแสดงว่าเอออาจจะใกล้หน้าหนาวจําไม่ได้วะ จำไม่ได้ละหลับแหละหลับเออนั่นแหละเฮียพี่แชมป์จะไวกับเสือค้างๆเลยว่ะแต่อยู่นั่นอะถึงประมาณสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเลยนะเออแล้วก็โหแล้วจังหวะปวดฉี่แม่งทรมานมากเสือกูอยู่ไกลแลวห้องน้นอยู่อีกทางนึงเออแม่งอยู่อีกทางหนึ่งนะแม่งไม่ได้กูทําแบบไทยไม่ได้กูต้องกูต้องทําตามกฎเขาดิว่ะก็เดินไปโหกว่าจะเดินกลับมานั่นแหละไกลอยู่เด้อแต่ก็เป็นมูที่สนุกนะหมายถึงว่าเราก็เดินถือแก้ว ไปเรื่อยๆเลยเออแบบอิสระด้วยซึ่งที่ไทยมันมันมีสิ่งนี้ปะหมายถึงว่าเราสามารถแบบว่าไปกินเหล้าอย่างฟรีลี่ได้ในสวนไหนไหมมันไม่มีสวนที่กินเหล้าได้เขาไม่ให้เอาเข้าอปอเหรอใช่ทําไมอ่ะกลัวแบบมันเป็นเมากดใช่มันเป็นกฎของเขามั้งว่าว่าหนึ่งเขาต้องดูแลเนอะเขาเขาต้องดูแลสวนแล้วก็กลัวว่าแบบทําอะไรแบบเสียหายต่อสวนเขาเออประมาณนั้น เออจริงๆเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่แบบรู้สึกต่างอย่างชาดเจนน่คือตอนอยู่เกาหลีจะรู้สึกว่าเราสามารถกินเหล้ากินเบียร์ได้ทุกที่แล้วก็แบบเฮฮาล่าเริงแบบเดินไปตามถนนแล้วก็แบบโบวกเอกโวยไว้แฮปปี้มีความสุขได้โดยที่แบบไม่ต้องรู้สึกอะไรเลยแบบตอนออกลางวันอะไรเงี้ยก็ได้แต่หมายถึงว่าก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เราไม่ได้ไปแบบไปทําร้ายหรือหรือทําอะไรคนอื่นเออเอ,อเออซึ่งที่ไทยแบบตอนกลับมาฉันก็คืองงว่าแบบ ไม่รู้ไงว่าเขาห้ามขายกลา,างวันออเออเออหรือแบบมีเวลาที่ชัดเจนแล้วก็แบบว่าอา้าวแล้วถ้าแบบคือตอนอยู่เกาหลีอะเวลาจะอยากกินแบบกลางวันก็กินได้เนาะหรือว่าตอนแบบหลังเที่ยงคืนตีหนึ่งสองตีสามอะโอโหเวลาแห่งความแบบอยากออกมาออกินเล้ากับเพื่อนซึ่งแบบเซเว่นไม่ขายก็เลยแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าแบบที่ไทยมันมันห้ามตามเวลาอะไรอย่างเงออี้ยแต่ท,ที่เกาหลีคือยี่สิบสี่ชั่วโมงนะสามารถแบบเจ๋งซื้อได้นั่นนั่นนั่นเป็นสิ่งที่เปิดโลกพอสมควรว่าอ้าว ทำไมประเทศอื่นเขาอนุญาตออ,อมไม่รู้มันสอดคล้องกับอะไรบ้างหรือเปล่าผมกออยากให้คนไทยแม่งเปิดยีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันจริงจริงอตอนนี้พี่ไปอย่างเงี้ยพี่แบบไปกินร้านเดียวปะ่ะคือคือถ้าใครไปปาร์ตี้เกาหลีอะ่ะม,มันต้องไม่จบที่ร้านเดียวคืออย่างหนูนี่คือหลายร้านอะต่อวันเนาะต่อวันอ,นอสมมุติอันนี้คือตอนเย็นแล้วกันเริ่มตอนมาถึงมื้อเย็นละถ้าจําไม่ผิดอะหลังจากนั้นอะไปอีก สองถึงสามล้านออซึ่งเดินจากสวนน่ะแล้วกลับเข้าไปในเมืองก่อนจำไม่ได้นะว่าตัวเองพักแถวไหนเอ,อ,เอ,อแต่จดไว้เลยเออลงจากเครื่องบินอะ่ะกูจดที่อยู่ของกูไว้เลยว่ากูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วันหนึ่งถ้ากูหลงกู <laughs> จะเอานี้โชว์แท็กซีกกนะกนน่แล้วก็อหลังจากกลับน่ะเราก็อาบน้ำพักผ่อนแล้วก็ทุกคนก็มารวมกันเหมือนเหมือนเริ่มต้นใหม่ ก็เริ่มกินร้านแรกโชคเขาว่าเหมือนเริ่มต้นใหม่อะออจริงมากแต่ในวันเดิมกินร้านแรกก็เอ้ยร้านนี้คนแบบไม่เหมือนแบบเขาแค่มานั่งคุยกันมานั่งไม่ได้กินจริงจังออแล้วเราก็เปลี่ยนร้านอ,อ๋อเทสร้านเนาะใช่เทสร้านไปเรื่อยๆแล้วก็พอเราไปร้านที่แบบเฮ้ยเแม่งสมมติเต็มที่ละสมมติถึงประมาณตีสองละตีสอง มันยังไม่เมาอ่ะเออและด้วยอากาศมันทําให้เมาเมาช้าลงมัง้งเราก็เลยหรือหรือรู้สึกไปเองว่ะอันนี้เป็นที่ส่วนตัวและเออว่าเออนั่นแหละก็เลยตีสองแล้วก็แบบเฮ้ย <c oughs> ยังไม่อยากกลับยังไม่อยากนอนเลยก็เลยเดินกลับที่พักแล้วมันมีร้านหมูย่างอ่ะร้านหมูย่างเกาหลีอ่ะเชี่ยเซ์ไพร์มากที่ร้านหมูยา <c oughs> ่า,ยางเกาหลีอะ่ะเปิดตอนตีสองตีสามเปิดตลอดเปิดแบบ แทบจะยีิบสี่ชั่วโมงเลยแล้วแบบเรามาเจอร้านเนี้ยเหมือนเขาเปิดยีิบสี่ชั่วโมงมั้งแล้วมันใกล้ที่พักระหว่างทางที่เราเดินกลับเพราะว่าแบบคนที่ไหวอะแบบเฮ้ยกินเปล่าแบบยังกินได้นะยังแบบอยากกินหมูย่างเขาด้วยเออแล้ววันนั้นอะยังไม่ได้กินยังไม่กินหมูย่างเลยก็ลองกินร้านนี้เพราะเชี่ยแม่ง่อยว่ะหมูแม่งกินอะไรมาวึะกินเหล้ามาจ้าหนึ่งมึงหมักยังไงสองคือเขาไม่ให้เราย่างเองด้วย ขาเจอร้านแพงอยู่นะเขาย่างให้ก็เลยแบบเชี่ยบริการใหม่วะก็เลยอาจจะเห็นพี่แชมเมามากอไม่มากไม่เมาวันนั้นไม่เมาอากาศดีวันแรกไม่เมาเออนั่นแหละก็เลยกินแล้วก็ก็ไม่ได้กินอะไรเยอะก็แค่กินไปแบบตามอารมณ์ที่แบบเออไหวเท่านั้นที่สามที่สามวิสก็กลับเขาที่พักมันเดินกลับเข้าไปได้ประมาณนั้น ซึ่งก็คือตีสามตีสี่นะใช่ซึ่งซึ่งมันก็อยู่เฉลี่ยว,วันละสามล้านเออเอในการเปลี่ยนคือมันมีศัพท์อีกแล้วทุกคนอ่ะว่าเวลาที่เราไปกินเหล้ากินข้าวกับชาเกาหลีอ่ะเหมือนที่พี่แชมป์บอกว่ามันจะไม่จบที่ร้านเดียวมันจะแบบว่าเรียกว่าอ e ีชาซัมชาซาชาไปเรื่อยๆออคืออีอ่ะคือแบบสองเนี่ยชาคือแบบที่เหมือนที่พี่ไปเจอพี่จเจอแบบอ e ีชาซัมชาแบบ เจอถึงสี่ชาก็คือแบบร้านสองล้านสามล้านสีออ่อ๋เออเออคือคือไม่มีทางที่เขาจะจบแค่แบบถ้าสมมติว่าเราไปกินข้าเวเย็นกันสมมติว่าเราเริ่มต้นกันที่ร้านหมูย่างใช่ปะแล้วเรากินข้าเวเย็นกันแล้วเราแยกย้ายอะอันนี้อาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงคนเกาหลีนะแต่เราจะรู้สึกว่า แสดงว่าแบบอุจจะไม่ค่อยสนุกหรือแบบไม่ค่อยสนิทกันหรือเปล่านะกอกป๊ปกติต้องแบบว่าอพอจบร้านปิ้งย่างผูอะต้องไปร้านสองที่มันเป็นร้านแบบเล่าเลยแบบว่ามีกับแก้มที่ตอนแรกฉันคิดว่ามันแบบโอเคกูอิ่มจากหมูย่างหรืออาหารมื้อหลักมาแล้วนะไปร้านสองที่แบบคิดว่ามีแค่กับแก้มก็คือเป็นไก่ทอดอะไรอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงจังเหมือนเดิม<ล>ะอะไรเนรี้ยแล้วดูแม่ยงย่อยตอนไหนกูยังงงอยู่เลย พี่ได้กินยาแก้ย่อยป่ะเขาได้ให้ป่ะไม่ได้กินไม่ตอมอาตอมอเขาแจกเหรอไม่มีไม่มีเลยแล้วพี่ไปแล้ไปถึงร้านร้องเพลงเลยป่ะเขาะเขาอ่ะแฟนเพื่อนอ่ะตอนนั้นนกินอยู่ร้านสองใช่ป่ะแฟนเพื่อนบอกว่าชวนไปร้องคาราโอเกะแล้วพี่ร้องไงร้องคาราโอเกะในไทยกูยังไม่ค่อยไปไปร้องคาราโอเกะเพลง เพลงเกาหลีอ่ะออคือเราคิดว่าเฮ้ยกูก็ไม่ได้ฟังเกาหลีเยอะขนาดนั้นแต่เพื่อนอ่ะออฟังเกาหลีกันหมดเลยเฮ้ยถ้าไปอ่ะก็ไปหมายถึงว่าเดี๋ยวเราก็เอ็นจอยกับเขาเอ,อแต่แต่เหมือนจะไม่ได้ไปเหมือนจะไปเจออีกร้านหนึ่งก่อนเออ,เอ,อแล้วก็ไปร้านนั้นแทนเออไม่ไม่ได้เห็นบรรยากาศของร้านคาราเกะของเขานะอ๋อเออ,เอ,อซึ่งมันดีปะ่ะคือประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่แบบบ้าคาราเกะ <c oughs> คือ,อคืออย่างประเทศไทยเวลาะตะลองคาราโอเกะทีมมันก็มันก็ต้องหาร้านหน่อยเนาะป้าแต่เกาหลีคือมีร้านคาราโอเกะแบบทุกส่วนของมุมเมืองอะพี่แบบใช่แล้วลมามาลาเออฟิวมาล่าไทยตอนนี้ซึ่งแบบว่าถ้าผู้แกไปคือพว้แกต้องชอบมากแน่แมายถึงว่ามันมีตั้งแต่แบบเหยาะเหรียญร้องคนเดียวจนไปถึงแบบเป็นทีมอะโหคนเดียวนี้หนักอยู่นะคูยพี่แต่คูยพี่หนูเคยทําอะอ้าว หนักปะ <laughs> ไม่แต่มันดีนะเว้ยมันจริงจริงมันก็เหมือนของไทยแต่ก่อนอะที่เคยเห็นมาที่มันเป็นในตู้ในห้างเออแล้วที่เราเข้าไปร้องคนเดียวจบพอพอใจเดิอนออกแบบเลิกเรียนอะไปร้องเกะใช่แ่ออใช่แต่แบบตอนอยู่ไทยมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบนี้การร้องเกะแต่อนอยู่เกาหลีมันแบบต้องไปอ่ะหทำไมอะไม่รู้วันแบบต้องเหมือนต้องไปปลดปล่อยแบบความอ,อ,อะไรออบางอย่างเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหนื่อยจากเรียนเหรอเออไม่รู้ทำไมถึงไปร้องคาราโอเกะคนเดียวนั่นสิไปคําถาม แต่แต่เราอะเคยเราคนเดียวแค่แบบครั้งเดียวมั้งที่เหลือคือไปกับพี่คนนึงแต่แบบสองคนแต่คือมันบ่อยอะแล้วมันมีแบบเป็นแบบ membership card เหมือนเวลาเราเล่นเกมแบบชั้นห้าบนห้างอะพี่เออคือมันมีสิ่งนั้นแล้วก็แบบมีคนมากมายในะาคารเราเกะตลอดเวลาตั้งแต่เที่ยงวันนั้นเที่ยงคืนนั้นแบบตีหนึ่งสองีสามอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นธุรกิจที่ดีเอ่น่มันคงเป็น activity ที่เขาแบบนิยมปะใช่เขาเรียกว่าโนแลบังเนาะคาราเราเกะจริงๆเราก็เห็นในหลายเรื่องของีรีด์ีเหมือนกันนะแบบ ฮ o อสพิ a อล l เพลย์ลอะไรเงี้ยบ่อยมากเออก็มีซีนร้องคาราโอเกะเยอะแต่ส่วนใหญ่ที่ดูจากซีรีส์ก็คือจบจากร้านเหล้าแล้วจะไปต่อคาราโอเกะใช่แล้วก็วนกลับมากินหมูย่างแล้วเล่าต่ออีกรอบหนึ่งแสดงว่าลูกกูดีเลยด็ใช่แสดงว่าลูกกูถูกต้องเลยมันจะวนอยู่แบบนี้อ๋ออะแต่ว่าก็คือการที่เขาเปลี่ยนหลายๆร้านในแต่ละคืนมันก็คือหลายประเภทของร้านด้วยปะ ใช่ใช่ใช่ก็มีส่วนนะหมายถึงว่าสมมุติเริ่มจากหมูย่างก็จะไปแบบไก่ทอดหรืออะไรที่แบบกับแก้มก็ไปคาราโอเกะแล้วก็ว,กว,กวนกลับมาอะไรเงี้ยสาเหตุของการเปลี่ยนร้านคือเปลี่ยนบรรยากาศใช่เปลี่ยนบรรยากาศมันจะเป็นทริคเว้ยว่าถ้าเราแบบรู้สึกไม่ได้สนิทขนาดน,นั้นเราจะออกระหว่างร้านสมมุติว่าแบบ uh huh. ระหว่างร้านหนึ่งร้านสองแล้วเขาแบบไปต่อไปต่อแล้วแบบไปไม่ได้แล้วคะ่ะเอต้องรีบกลับบ้านเนาะอะไรเงี้ยแล้ว uh huh. ก็ปีกตัวได้ตอนนั้นแต่ถ้าเราปีกตัวแบบระหว่างช่วงที่มันยังอยู่ในร้านเดิมอะ อันนั้นก็ในร้านแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าแบบไม่ต้องสวัสดีแล้วคือหายไปเลยก็ได้เพราะว่าเขาก็จะเริ่มเมาแล้วไงเราก็จะแบบหนีไปได้เลยออแต่อย่างคนไทยก็คือร้านเดียวจบอยู่ยาวทั้งคืนเดี๋ยนะไม่จริงอ่ะหมยถึงว่าตอนพอกลับมาไทยอ่ะเวลาไปกับพวกพี่พวกพี่ก็ไปต่อไม่นับไงตอนนี้ยังใช้วัฒนธรรมเกาหลีเลยกินข้าวเย็นวนละสามร้านย้อนกลับมาที่ไทยพวกพี่ก็ไปหลายร้านปะไม่ถึงว่าสมุน งูกุยกีอันนี้จำเนียงจำเนียงเกาหลีวะไม่แต่แต่ว่าหนูว่าอย่างอย่างที่เราทําตอนเนี้ยบ่อยๆที่แบบว่ากินข้าวเย็นแบบวลาสามล้านอ่ะอืมไม่ไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่อ่าแสดงว่าพี่ใช้ปฎิบัติธรรมเกาหลีมาไม่กูไม่รู้ด้วยกูหิวเฉยเยก็บางครั้งแบบปกติอะเรากินข้าวเย็นใช่ไหมสมมุติเราจะไปกินเหล้าวันนี้เราจะไปกินเหล้า เราก็กินข้าวเย็นไปก่อนเพื่อที่เราจะไม่ต้องสั่งกับแก้มที่ร้านเยอะมากเพราะมันแพงใช่ไหมจริงๆก็ไม่ไม่ขนาดนั้นพอไปร้านนะมันก็แค่อยากดื่มกับเพื่อนเลยแล้วก็สั่งกับแก้มพอไม่ต้องกินจริงจังขนาดนั้นคือเราทองกันมาใช่สมมติเราไปเจอร้านที่ปิดทั้งคืนปิดที่สองเนี้ยจังหวะอ่ะสมมติปิดทั้งคืนเนี้ยเฮ้ยเชื่อยังกินได้อยู่เลยยังสนุกกว่านี้ได้อยากอยากคุยกับเพื่อนอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ปกติคนไทยก็จะไปร้านข้าวต้มซึ่งร้านข้าวต้มอ่ะมันขายเบียร์อยู่แล้วแล้วบางร้านข้าวต้มแม่งปิดตีสี่มันมันก็เลยเป็นรูปอย่างนี้สาเหตุของการไปต่อเรื่อยๆของพี่แชมป์ก็คือยังไม่อยากกลับบ้านเราผู้ชายคนนี้ไม่เคยกลับบ้านก่อนสี่ทุ่มทุกคนอ่ะก็เนี่ยต้องแต่งอยู่กับพี่นี่แหละทุกคนก็เลยไม่ได้กลับบ้านก่อนสี่ทุ่ม เอ้แต,แต่แต่สิ่งที่พี่พูดมาเป็นสิ่งที่ประหลาดใจอีกแล้วเหมือนกันคือเหมือนตอนอยู่เกาหลีใช่ปะคือเราจะต้องรู้ตัวเราจะต้องถูกบังคับไปหลายๆลร้ลานเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราเหมือนเราจะเลี้ยงความแบบสติสัมปชัญญะต,ตัวเองอะ่ะให้ไปร้านสองร้านสามแบบค<อ>ุยให้มันอยู่ถึงตีสองตีสามตีสี่ได้อย่างสุกสนานสารภาพเลย ไม่มีเลี้ยงกูไม่มีเลี้ยงคือต้องกินกินแบบรู้ว่าร้านนี้จะกินแค่ประมาณนี้พอเพื่อที่จะได้เอาสติไปร้านถัดไปเี้ยใช่ใช่คือเราเป็นอย่างนั้นนะเออแต่ว่าอย่างเอออย่างเกาหลีมันเปลี่ยนบรรยากาศอะแต่อย่างไทยคือเหมือนยายเพราะมันปิดปะเออใช่เออแล้วต้องกลับมาไทยแล้วแบบไปร้านแล้วกับเพื่อนแล้วแบบงงมากเพื่อนแบบเขาเรียกวอะไรหัวลาน้ำต้องไปแบบ สามสี่ทุ่มมันเริ่มแบบรีบแล้วอะเพราะเหมือนแบบเที่ยงคืนมันจะปิดออมาในร้านเดียวเออแล้วคือแล้วคือเราไม่รู้เรื่องกูก็แบบปกติกูสาตาร์เที่ยงคืน่าออก็แบบอา้าวพอถูกคนสนุกหมดแ,แล้วร้านปิดแล้วก็แบบงงอ้าวไม่หรอกเพราะแบบประเทศไทยลมมันติดด้วยมัง้งไม่ถึงว่าอเช่นสมมติเรานัดเพื่อนไปทองหล่อเงี้ยและสมมติเราจะย้ายไปอาลีเงี้ยโหกว่าจะกว่าจะย้ายข้ามไปได้กูหายเมาแล้วจังหวะนั้นอะ แล้วมันย้ายในแอเรียเดียวกันไม่ได้คือคือ่าไม่จริงจังไมได้จริงๆมาได้นะแต่ว่าในแอเรียเดียวกันร้านก็จะปิดใกล้ๆกันใช่อ๋อ้อาเกตเกตเกเพราะว่าร้านร้านข้าวต้มมันจะไปอยู่ดับกระจายกระจายมันไม่ได้อยู่ดับตามที่เที่ยวเท่าไหร่อเอประมาณนั้นซึ่งซึ่งร้านข้าวต้มเป็นที่ที่ปิดดึกใช่โดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่อ๋อเข้าใจแล้วเออเออแต่คืออย่างเกาหลีก็คือแบบเหมือนเวลาย้ายร้านมันจะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละใช่ปะตอนพี่ก็คือเดินแถวๆนั้นปะ เดินเดินด้วยนั่งรถด้วยโคตรพยายามคือจริงๆอะ่ะเวลากินตอนร้านแรกอะ่ะจะกินเบียร์อย่างเดียวแล้วพออยู่ไปประมาณสองวันเท่านั้นอะ่ะมันให้ผสมกับโซจูซึ่งเราซึ่งเรารู้แล้วว่าคนที่กินแบบเนี้ยเฮียสภาพแม่งไม่ดีชัวหมายถึงว่าผลลัพธ์แม่งไม่ดีชัวไม่รู้กูจะรอดกับสิ่งนี้ได้นานแค่ไหนสุดท้ายวันที่สองเขากินมันอร่อยนะมันก็ไปเรื่อยๆอ แต่ออจังหวะเมาแม่งเมาไวมากไวมากไม่รู้ตัวเออซึ่งซึ่งอันตรายอยู่เหมือนกันนะก็เข้าใจแหละทําไมคนเกาหลีถึงคอแข็งเพราะเขากินแบบกินผสมอย่างเงี้ยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืเรอ,เ,อ,อเราโซ่เป็นไงมายถึงว่าเราโซกับลุงเนี้ยเคยกินแบบเราเกาหลีบ้างปะเคยก็ตอนที่ไปเรียนเนี้ยก็เคยแบบคุณเคยไปเรียนที่เกาหลีแพเป็นแบบเหมือนซัมเมอร์เฉยๆอะไรเงี้ยเออก็ไปแล้วก็ เอาจริงตอนนั้นอะรู้สึกว่าเป็นการเปิดโลกการกินแอลกอฮอล์ในวัยที่แบบรู้สึกว่ายังไม่ได้โตขนาดนั้นอะอแบบเพิ่งเริ่มใช่เออบนมันเพิ่งเริ่มไปเริ่มที่นั่นอะอแบบไม่ได้เริ่มที่ไทยเพราะที่ไทยอะก็จะมีฟิลแบบวัฒนธรรมที่แบบอย่าเพิ่งไปอยากลองเนี่ยเพิ่งไปอะไรออก็ตามแต่แต่พอที่นั่นอะ่ะแม่งคือเป็นเรื่องปกติของเขาอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเปิดโลกมากประมาณหนึ่ง ไอไอ,ไอ้อย่างที่ทุกคนแบบเปิดโลกนี่แหละคือการกินได้ยี่บสี่ชั่วโมงเออแบบเราไปร้านอาหารเราเห็นคนสั่งข้าวมากินแล้วเขาก็แค่อยากกินเบียร์แก้วหนึ่งกับข้าวแค่น,นนะั้นอะแต่ว่าในสังคมคนไทยอะไม่จะมีความแบบโอ้กินแต่หัววันเลยเหรอ,อม,มันจะมีไอเดียประบาณเนี้ยว่าแบบโอ้เมาเป้าอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วมันคือสุนทรีของการกินอาหารกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เขาแค่แบบชูรส ร่วมกันหรืออะไรก็ตามแต่กับรสชาติเฉยๆอะ่ะเออด,ด้วยวัฒนธรรมเราไม่ได้เอือขนาดนั้นมัน้งหมายถึงว่าเราไม่ได้ถูกส่งเสริมให้ให้เครื่องดื่มอันกฮอหอกินได้ทุกเวลาแบบนั้นมัน้งเออหรือ,อกินกับอาหารได้ทุกมืออ้อเป็นเรื่องปกติไปอ,ะอ่ะปกติคนเกาหลีเขาเขา,เขากินกับหมูย่างใช่ปะ่ะหมายถึงว่าอาหารหลักของเขาอ่ะก็คือหมูย่างป่ะเอาจริงๆหมูย่างอ่ะเป็นอาหารที่ หลักแต่ว่ามันก็ต้องเป็นวันที่มีความแบบวันพิเศษเออวันพิเศษนิดนึงนะเออแต่ว่าเอาง่ายๆว่ากินบ่อยกับพวกเราเยอะอเอจริงมันกินบ่อยจริงนะแค่รู้สึกว่าพอเราไปกินหมูย่างแล้วอะเออเครื่องดื่มอะมันเลี่ยงเบียร์ได้ได้ยากมากเลยเลี่ยงแอลกอฮอล์ได้ยากมากเลยเออแล้วมันคงอาจจะทําให้อาหารเขาอร่อยมากขึ้นก็ได้เพราะว่าแบบหมูย่างมันมันจะบอกไงมันมีมันเยอะด้วยปะหลักการกินโซจูหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบ ช่วยล้างด้วยอ่ะเออซึ่งซึ่งซึ่งตอนไปอยู่อ่ะมันก็จะแบบแบ่งเลยนะว่าคือคนที่เขากินโซจูจริงๆอ่ะบางคนก็ไม่กินเบียร์ไปเลยหรือเป็นมันเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าประเภทของเรามันต่างกันด้วยเออคือคืออย่างโซจูก็จะเป็นสิ่งที่คอมมอนสุดเพราะว่ามันถูกสุดตอนอยู่เกาหลีอ่ะมันถึงว่ามันเป็นเล้าที่ถูกแบบตอนหนูอยู่อ่ะจะแค่แบบถ้าตีค่าเงินแบบสามสิบาทนะก็จจะประมาณแบบขวดหนึ่งหกสิบอะไรเงี้ย เออตอนตอนนั้นไปน่าจะประมาณนั้นมั้งเออเราคือมันเมาเร็วไงโซจูอ่ะในในยุคที่พี่ไปอ่ะกับตอนที่หนูอยู่อ่ะมันยังไม่มีอนี้เลยโซจูผลไม้หรือตอนพี่ไปมันมีแล้วมีแล้วเออแสดงว่าตอนเฮ้ยกูไม่ได้ไปนานขนาดนั้นโอ้โหแต่ออริจิน็ลมันแย่มากเลยอ่ะเออมันกินกับเบียเฮ้ยคนกินเพียวก็มียุคแรกคือกินเพียวยุคแรกที่หนูไปอ่ะคือยังไม่มีผลไม้ถ้าตอนนั้นก็กินไม่ได้เหมือนกันนะไม่ถึงว่า ออริจินอลของเขามันต้องพันไปสักครึ่งขวดแล้วมันจะแบบชานไปได้เว้ยเรามีคําถามนี้จริงว่าแบบจริงๆออะรสชาติมันไม่ได้แบบดีอะแต่ว่าคนเกาหลีอะเขาไม่ได้สงสัยในรสชาตินี้หรอเข้าใจผิดว่มมันเหมือนแบบลิ้นของเขารับรสนี้ได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบพี่พี่ว่ามันคือความชินมากกว่าเช่นสมมติคนกินเหล้าคนกินเบียร์ํำแรงแม่งก็ไม่ไม่ได้อร่อยหรอกแล้วก็ด้วยอากาศที่หนาว คนเกาหลีก็เลยกินโซจูแบบเป็นช็อตๆเรื่อยๆทำให้ทำให้ร่างกายเขาแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออวะอันนี้จริงนะเพราะว่ากลางคืนนี่กูตัวร้อนเลยยี่ห้แปลว่ากินเยอะนะเอออันนี้จริงอ่ะเพราะว่านึกถึงตอนตัวเองที่แบบว่ากินใอรอนออริจินอลอะแล้วคือยุคนั้นยังกินเหล้าไม่เป็นเลยแล้วแบบเปิดด้วยโซจูออริจินอลเปิดด้วยโซจูออริจินอลแล้วกินหน้าแบบร้านสะดวกซื้อมันจะมีแบบที่นั่งให้เรากินแล้วก็ซื้อมาแล้วก็แก้วกระดาษ เชียเดอะเบสแล้วอากาศดีและถูกด้วยแล้วก็กินแต่กินเป็นช็อตเหมือนกันคือช่วงแรกคือไม่ผสมอ่ะเออก็เหมือนที่พี่บอกว่ามันแบบออเออวะมันมันทำให้ร่างกายอุ่นเอแต่ใหนอี่แง่หนึ่งอ่ะเราว่าคนมันหวังผลลัพธ์เว้ยผลลัพธ์ของการแบบคุยสนุกเมาแบบลืมทุกเรื่องที่เราแบบเครียดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยไม่สนใจรสชาติเออในแง่หนึ่งมันเมาเร็วถ้าสมมติว่าเราไปซื้ออันอื่นที่มันแพงขึ้นอ่ะผลลัพธ์มันช้าลงอ่ะ อ๋อรีบเรีบ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 ใช้ชีวิตรีบทำเวลาคนเกาหลีไม่น่าเรียบนะร้านปิดไม่มีปิดปิดตีสี่ป่ะคือเขากินกันจนถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วก็ไปทํางานเหมือนเดิมเก่งเก่งมากเรื่องเนี้ยเก่งมากจริงๆชมปะชมชมจริงจริงเออแต่อีกอย่างหนึ่งที่ที่ต่างจากไทยก็คือที่เห็นในซีรีส์คือทุกบ้านมังจะตื่นมาด้วยการที่แบบ ้มอาหารแก้แห้งอ่ะหรือเดินมาตามร้านสะดวกซื้อที่เป็นแบบน้ําดื่มแก้แห้งอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไทยมันเพิ่งเริ่มมีแบบช่วงหลังๆแล้วด้วยซ้ําแบบยาแก้แห้งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนไทยไม่มีต้องหรอต้องถอนถอนอะไรวะถอนถอนอะไระเขาบอกว่าถอนคือการกินมันซ้ำซ้ำอีกรอบนึ่นไทยคือแบบแห้งแล้วบอกว่าวันนี้ต้องถอนคือการไปกินอีกอีกรอบหนึ่งไว้ทําเหมือนลูบเดิมแบบอีกวันหนึ่งแล้วหายปะเพื่อร่างกายจะเป็นปกติ พื่อให้เมาเลยจะได้ลืมว่าแหงปราหลาดอะแต่อย่างตอนที่ไปอยู่ที่นั่นอะคือเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองไม่โอเคกับรสชาติของโซจูใช่ไหมก็แบบไปหาทางอย่างอื่นก็เลยรู้ว่ามันมีสีที่เรียกว่าแบบมอกกะลอีมอกกะลีเออก็คืออันเนี้ยเป็นในเวย์ของเรามอกกะลีพี่ก็กินได้ไม่ทุกอันเหมือนกันบางอันก็รสชาติไม่ได้เลยอะบางอันวออยาแก้ไอ จริงๆมากกอลีมันคือข้าเอ้ยเหล้าหมาข้าวใช่ปะใช่น่าจะใช่มันเป็นเอาข้าวไปหมักกับละเด็กเพื่อนบางทีกชอบกันหมายถึงว่าบอกว่าอร่อยง่ายกว่าหมายถึงว่า่ถ้ากินตอนแรกมันก็ง่ายกว่าโซจูนะอืมก็จริงก็จริงคือมันหวานกว่าแหละเออใช่ใช่เออแต่พี่ว่าสิ่งเนี้ยเมาเร็วกว่าโซจูอีกใช่อันอันนี้คือเป็นอันที่เรียกว่าถ้าโซจูเมาอ่ะมันเมาแบบรู้เรื่อง แต่มันก็ลีอะคือมันจะไม่มีความรู้เรื่องเว้ยมันไปเลยตอนอยู่เกาหลีคือเพื่อนปีนต้นไม้อะค็โมเกาหลีเหรเออเป็นไรเปล่าเป็นคือถ้าไอโซจูเวลามามันจะเป็นความแบบว่าแหกปากเวยๆร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่มันก็ลีคือแบบมันเลยหลับเมาเงียบป่รหลับเออมันอะไรไม่รู้หันไปอีกทีแม่งปีนต้นไม้แล้วแบบเชี่ยโคือไม่รู้แล้ว่ามันเมาก็คือวันที่คุณครูเลี้ยงนั่นแหละ โซก็เคยกินป่ะเราเคยไปนี่กับโซโคเรียเทาเออเคยกินแต่ว่าไม่เคยกินเบียร์เกาหลีวันนั้นเราได้กินเบียร์ป่ะวันนั้นเรากินโซจูกับมะกะลีเบียร์เกาหลีมันชื่อว่าอะไรนะยี่ห้ออะไรนะคือตัวโดตซีแคสแคสอก็เลยไม่ไม่เคยกินไม่รู้ว่ามันพี่พี่แชมป์บอกว่ามันแบบมันเบากว่าเบียร์ไทยอ่ะไม่เคยกินรู้สึกนะรู้สึกเองนะว่ามันเบากว่าเบียร์ไทยแต่ว่ามันมันทำให้กินได้เรื่อยๆไงเออมันทําให้อยู่ได้เรื่อยๆคือคนเกาหลีจะบอกว่าเบียร์ตัวเองอจืด แล้วเวลามาไทยมันชอบกินช้างกันเว้ยเออจะช้างแรงไปใช่แรงมากนี่เขาชอบเขาชอบช้างของเขาจืดมากไงเออแต่คือมันก็คือแบบสำหรับเราคือช้างคือแรงอะคนที่ทําเวลาก็เลยไปโซจูใช่ทำเวลาไม่น่ารีบกว่านะมันปิดมันปิดตีสี่ะไม่น่ารีบกว่านะเขาอยากสนุกแล้วที่คาลาอเกะอะออแต่ชอบแบบคอมบิเนชันที่เขาแบบที่คนที่เขาก็กินนะคือทําโซจูบอมอะ ก็คือแบบเอาโซจูไปผสมกับเบียร์เป็นโซแม็กอีกทีนึงมีจุดเริ่มต้นปหอยากรู้เอจุดเริ่มต้นของโซแม็กเหรอเอแค่แบบทำล่วงหรือไงที่ทำแก้วโซจู่ล่วงลงไปในแก้วเบียร์ก็ไม่นนะเพราะแก้วเบียร์แก้วเบียร์เกาหลีสูงมากเลยนะเขาเรียกว่าแก้วอะไรอ่ะพี่แชมป์อ้าวอาไม่ได้แก้วเบียร์เแก้วเบียร์คือเวลากลับมาที่ไทยมันจะเป็นถ้าไม่ใช่แก้วแช่ที่ไทยชอบใส่น้ำแข็งอ่ะ ในเบียใช่ปะใช่ใช่แต่แต่แต่ยุคนี้เขาเลิกกันยังไม่เลิกแล้วแต่ร้านแล้ว่ามันร้อนไงบ้านเราอ่ะมันก็ต้องกินเย็นๆยนแต่บ้านเขาคือไม่ต้องใส่น้ำแข็งมันก็อยู่ได้ใช่ปะล่ะเออไม่เราตอนอยู่เกาหลีอ่ะไม่เคยเห็นคนทํากิจกรรมเรียกว่าโซจูบอบทำแบบเอ็กโทเวิร์ดแบบว่าทิ้งช็อตลงไปในแก้วอะไรเงี้ยคือไม่เคยเว้ยปกติอ่ะพี่ยังมีอยู่เลยตั้หรอเออวันที่พี่ไปอ่ะพี่ก็พี่ก็ยังเห็นอยู่เลยนะสังว่าเพื่อนพี่เอ็กโทเวิร์ดอยู่นะ ไม่ใช่หมายถึงโต๊ะอื่นสิอ๋อโต๊ะอื่นคืออย่างหนูก็แค่แบบอ่ากูรินใส่เป๊กแล้วก็เทวัดสัดส่วนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบว่าปูมป่อยมันลงมาในแก้วให้แบบคอนเทนต์ไงคือตอนไปเพื่อนมันก็ทําให้กินแล้วแต่ว่าจะบอกว่ามันจะมีสูตรของแต่ละคนที่มันแบบภาพภูมิใจในตัวเองไม่ถึงว่ามันมีสูตรด้วยเหรอเทมากเทน้อยเหรอเทมากเทน้อยคือปริมาณใช่คืออย่างของหนูสูตรที่แบบรู้สึกว่าคนจะชอบมากๆคือหนึ่งต่อหนึ่งก็คือโซจูหนึ่งเป๊กเบียร์หนึ่งเป๊ก จริงเหรอไม่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 เคยเลยอ่ะไอเบียหนึ่งเป็กมันน้อยไปไงวะน้อยไปน้อยไปไม่คือตัวหนึ่งเปกเบียหนึ่งเป็กแล้วมันก็จะเหมือนเอาแบบตะเกียบแบบตอกตอกตอกให้มันมีฟูขึ้นมาแล้วก็แบบกินเป็นช็อตเดียวแบบรูปอย่างเงี้ยไอ้นั้นดูแรงมากเลยนะไอ้นั้นไอ้นั้นดูมาไวมากเลยนะรีบรีบรีบอยู่แล้วว่าคนเกาหลีอ่ะอันนี้สายรีบถ้าเป็นผมผมจะโซจูสองเบียเจ็ดอ่านี่ก็จะกินได้เรื่อยๆแบบเต็มแก้วถูกป่ะใที่นี่คือเจ็ดช็อตอย่างนี้เหรอ คือมันจะเป็นแบบเขาจะลินโซจูอ่ะสองช็อตลงไปที่ข้างล่างก่อนใช่ปะแล้วก็เทเบียแล้วทีเนี้ยแก้วของที่นั่นอ่ะมันจะเหมือนแบบมีโลโก้ใช่ไหมคือเขาก็เลยนับเจ็ดกันที่ว่าแบบลินเบียลงไปถึงโลโก้นั้นคือเจ็ดบ๊บก็จะได้โซจูสองเบียเจ็ดเจนวิเหมือนเหมือนบาร์เทนเดอร์นับวิเอานับวินับวิปกติเทเบียก่อนแล้วค่อย ปล่อยโซจูเข้าไปอ๋อเอออันนี้เขาเอาโซจูไว้ข้างล่างข้หนก็โซจูข้างล่างอืแต่ว่าสูตรสูตรของผมคือโซจูรสผลไม้อ่ะหนึ่งแล้วก็เบียร์สองเบกจากนั้นใส่สไปร์ไปอีกหนึ่งเบกเชี่ยเมาไวมากออีกแล้วคนเกาหลีและอร่อยมากทุกคนไปลองไปทำามีบางคนั้งกใส่โค้กใส่อะไรเงี้ยเอ้ยมันมีเคยจริงๆเขาก็จะไม่เรียกว่าโซแม็กเขาจะมันจะมีอีกชื่อหนึ่ง ของมันโซอะไรสักอย่างมันเคยมีคนมาเปิดสูตรที่แบบใส่นมเปรี้ยวเออเออเออหลังๆคนใส่ไอติมอะไรเงี้ยเยอะเลยเออแต่แบบกินปะเบียไม่กินไม่อแล้วหรอไปทางหวานะแล้วแต่มีคนใส่นมเปรี้ยวแล้วภาพตัดเลยแบบแก้วเดียวไปเลยใช่ใช่เพราะเพราะจริงๆอะเอาจริงกินโซจูวภาพไม่ตัดแต่ว่าไอผสมแบบนี้ตัดไวมากอย่ากินผสมเวลากินแอลกอฮอล์หรอจำไว้ใช่ พี่เขาสอนมาไม่เคยกลับบ้านตอนสีทุ่มอีกแล้ว <c oughs> ม,มันมันมีศัพ์อีกแล้วนะอีกแล้วศัพท์ <c oughs> <c oughs> อะไรกัะคนเกาหลีเขาชอบถามเวลาลาไปกินร้านเหล้าว,ว่าคุณมีความสามารถเท่าไหร่หมายว่าความสามารถในการกินเหล้ามันจะมีคำว่าชูดังจริงเหรอจริงรแบบว่าคุณคอแข็งเท่าไหร่คือเขาวัดกันเป็นปริมาณของขวดโซจูอยากให้มาวัดที่ออฟฟิศนะที่ร้านเนอะที่ร้านเนะ หมายถึงว่าพนักงานจะเข้ามาถามเราหรือไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราจะถามกันเองพนักงานจะถามเราอ๋อมันเหมือนมันเหมือนเชิงแบบคําทักทายในวงเล่าปะว่าแบบว่าแบบมึงกินได้เท่าไหร่พี่กินได้กี่ขวดแต่เขาจะวัดกันเป็นแบบโซจูออริจินอลอะหมายถึงว่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออให้ทุกคนไปทดลองอย่างเราอะยุคแรกๆแบบขวดครึ่งเออแต่ตอนนี้ครึ่งขวดก็ไม่ไหวลวมันกัดเร็วจังเมันต้องเพิ่มไม่เหรอวะมันไม่ต้องคอแข็งขึ้นปะไม่ ไม่ไหวกินเข้าไปนี่คือเหมือนร่างกายแบบเจาะออกมาเป็นแบบโซจูอ่ะเคยเห็นป่ะรูปที่เขาแบบผงยาแล้วมันเป็นแบบโซจูเข้าไปในเลือดเคยเห็นปะไม่เคยไม่เคยจริงเคอเป็นนีมเป็นนีมเป็นนีมเดี๋ยวไปเสิร์ชจริงๆว่าการทำเกาหลีเนี่ยนอกจากการกินเหล้าแบบสุขสนานแล้วอ่ะคือปกติพวกเรากินเหล้าเราก็จะแบบคุยเล่นกันเนาะคือที่เกาหลีมันจะมีแบบซูรีเกมเคยเห็นป่ะในซีรีส์หรืออะไรที่แบบว่า กินเหล้าแล้วก็เล่น,เล,นเล่นเกมกันตลอด ه, เวลาเอเคยเห็น<ด>เะมาหุนอุเะมเหมุนเคยเห็นทุกอย่างในตรงนั้นคือเป็นเกมได้เช่นเราเคยสอนทาโซคือพอแกะขวดโซจูมาแล้วมันจะมีแบบเรียกว่าแง่งอ่ะตรงฝา<อ>่ามัน<อ>วิธีเล่นคือเอามาหมุนเหมือนจะหลุดอะ่ะแล้วดีดเว้ยถ้าเราดีดมันหลุดอะ่ะคนข้างๆเราต้องกินเหล้าอะไรเงี้ยมันหลุดอยู่แล้วปะวะเอ้ยแต่พี่เคยเล่นเหมือนคนเกาหลีสอนอยู่เหมือนกันมันยังไม่หลุดไงคือมันเหมือนเกือบจะหลุดเออเออใช่ และมันเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเพราะว่ามันจะมีคนดีดไม่โดนเพราะมันเหมาริงเราก็คิดว่ามันง่ายไอ้แค่จังหวะเราดีดอะคิดว่าเป็นกูนี่แหละที่ดีดไม่โดนพี่ดีดแบบดีดพลาดเหรอใช่ดีดเฉียวมันดีดเฉียวเฉียวเพื่อนมันไม่โดนเลยอก็แบบอ่ะกูรู้แล้วว่าจะพลาดมึงไม่ดีชัวอะไรประมาณนั้นเออซึ่งซึ่งที่ไทยมีปะไม่ถึงว่าเวลาเล่นหรือก็เวลากินเหล้าหรือก็ไม่มีแล้วแต่กลุ่ม สำหรับพี่มันแล้วแต่กลุ่มเออบางบางใช่แล้วแต่สถานที่ด้วยแหละบางที่มันก็เสียงดังได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ที่เกาหลีเสียงดังได้ทุกร้านเลยมั้งใช่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไปสองวันแรกอ่ะไม่ชินไม่ชินกับความเสียงดังของของของบรรยากาศร้านวันที่สามวู้ดเลยตะโกนด้วยลองดูเออที่ไทยแล้วแต่ร้านอืถ้าเป็นร้านที่เป็นแบบนั่งชิลจัดจัดเราก็จะเงียบไปโดยปริยาย อ๋อเออเออหนึ่งออกเออแต่ที่เกาหลีแบบยิ่งร้านหมูหมูย่างอะไรโข่เสียงดังแบบที่นั่นดูสนุกทุกร้านหมายถึงว่าถ้า,ถ,าถ้ามีคนกินแล้วอะเสียงดังทุกร้านเออคือหยุดไม่อยู่แล้วสนุกเกินไปบางทีก็แบบ่อมสนุกไปปะวะมาตั้งแต่กี่โมงเนะี่ยอะไรประมาณเนี้อเออสนุกจริงเออตอนที่เราอยู่อะ่ะก็คือเล่นเล่นยับเป็นนะแอคชนเกมนั่นแะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอพอเริ่มโตมาหน่อยอะไรเงี้ยก็จะจะไม่ค่อยมีแหละเล่นแบบ ยุคมหาลัยอะไรอย่างงี้แต่ในซีรีส์เราก็จะแบบพอเห็นกันบ้างแหละยิ่งเวลาเขาไปเอาติ้งกันเออประเทศเกาหลีประเทศบ้าเอาติง้งแบบว่าเขาชอบไปเอาติ้งต่างๆวันละคือมันมีสถานที่ที่สำหรับเอาติ้งโดยเฉพาะเออเคยเห็นในซีรีส์ที่จะแบบห้องนอนแล้วก็นอนรวมๆเยอะๆใช่นอนแบบเหมือนเวลาพวกเราไปแล้วพวกเราจะนอนกันแยกงห้องเป<อ>็นติยงแต่ที่นั่นมันจะเป็นแบบ ห้องใหญ่เป็นเบาแบบเบางงอ่ะแล้วนอนรวมกันเลยเว้ยเหมือนเข้าค่ายเออเหมือนเข้าค่ายซึ่งแบบตอนไปก็ก็โตแล้วนะแต่ว่าก็ก็ยังเป็นที่แบบนั้นงซึ่งดีไหมซึ่งสนุกไหมแต่ว่าตอนหนูไปคือตอนตอนมหาลัยอ่ะก็ก็สนุกนะมันเขาเรียกว่าแบบ MT อ่ะ Membership Training แต่จริงๆแล้วมันคือเราไปไป o u ติ้งเล่นกับเพื่อนนั่นแหละหมายถึงว่ามันจะแบบเป็นที่ที่ชื่อว่า MT จังเลยคือพอเข้าแบบปุ๊บ มีแบบสนามเล่นหวอลเล์บอลกันได้มีแบบมีลานกิจกรรมเออลานกิจกรรมปิ้งย่างนี่นั่นมีห้องอะไรลายใดซึ่งแบบเออเขาก็คือไปเอาทิ้งกันแล้วก็เหมือนเดิมเป็นประเทศแห่งการแบบร้องเพลงอ่ะทุกเอาทิ้งจะต้องมีตู้คาราโอเกะเคลื่อนที่ไว้พี่ตู้อะเออตู้คาราโอเกะตู้นี้คือคนเคลื่อนที่คืออะไรตู้คือตู้คาราโอเกะจริงๆตู้ที่มันแบบแค่ในรีสอร์ทนั้นอะหมายถึงว่าทุกที่พักต้องมีสิ่งนี้ ทุกที่พักที่มันเป็นแบบสถานที่ที่ให้คนไปเอาติ้งอะง่ายๆว่าคือมีทีวีและมีไอเครื่องคาราโอเกะที่ที่มีเพลงอยู่ในนั้นมีเพลงที่เรากดเลขอ่ะคือมีทุกที่เว้ยแล้วคนเกาหลีจะต้องร้องเพลงกันตลอดเวลาไปเอาติ้งซึ่งแบบนึกภาพตอนทวกเราไปอ่ะคือไม่มีอ่ะไม่ถึงว่าตู้คาราโอเกตหรือมันมีวะไม่ปมันเราไม่มีตู้คาราโอเกะเราจะมีเป็นห้องห้องหนึ่งเลยเราเราเปิดร้องกันเองในบ้านบางถ้าไปภูวิลล่าแล้วเราเอาคาราโอเกะมาจากไหนวะย t u b e อ๋อเออเปิดไปเลยแต่คือนั้นคือไม่จริงจังคือต้องมีตู้นั้นอยู่ในอยู่ในนั้นด้วยแล้วมันรองรับได้เยอะขนาดนั้นหรือ,รอใครอยากร้องเพียงจังหวะน,นี้ก็คือแยกกันไปเลยมันไม่ใช่ห้องที่เป็นตู้เดียวนะพี่มันถึงมันเป็นร้องต้องลานไม่ใช่ว่าพี่นึกถึงสมัยเด็กที่เราแบบ มีทีวีเคลื่อนที่ในในโรงเรียนอพี่นึกออกปะที่มันเข็นไปได้อะเออมันเป็นอย่างนั้นที่มันอยู่กลางห้องใหญ่ๆนั่นแหละอยู่กลางห้องกิจกรรมแสดงว่าทุกคนก็ก็มีส่วนร่วมได้เออมาร้องได้แล้วมันชอบบังคับเว้ยแบบตอนหนูไปอะมันชอบบังคับให้ร้องคนละเพลงแล้วแบบไม่อยากร้องไปกี่คนอ่ะสุดยี่สิบกว่าโอ้โหกว่าจะจบเออแต่ทุกคนก็ต้องแบบมาลองกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเฮาเราไปเกาหลีนี่พี่ว่าจะเป็นยงจากที่คุยมาทั้งหมดแล้ว เหมือนเดิมกูไม่เห็นตู้ขารเราเกะเหมือนเดิมหลับหลับไอ้จรกิมันน่าสนุกนะหมายถึงว่าด้วยวัยของทุกคนอ่ะเราเข้าผับเกาหลีไม่ได้ล้วปะเราจะบอกว่าถ้าเป็นต่างชาติล่ะส่กนใหญ่เขาจะยกเว้นให้แต่ว่าผับเกาหลีส่วนใหญ่มันจะแบบคัดอายุคัดอายุเออท่งตอวคือแต่ละย่านมันก็จะไม่เหมือนกันเวเพราะว่าในแง่หนึ่งบางครั้งการเข้าไปผับอาจจะต้องเขาเรียกว่าเข้าไปหา คู่หรืออะไรบางอย่างซึ่งซึ่งการที่ถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งที่แต่งตัวไม่ดีเข้าไปมันจะทําให้ให้ถับอะมันดูเออเสียแบงเขาเข้าใจก็เขาอยากคัดแบบลูกค้าจะให้เป็นแบบธารกิจนี้เท่านั้นใช่ใช่โอ้แต่ก็ถือว่าโหดไหมพูดโหดไหมก็แปลกดีหมายถึงว่าประเทศไทยไม่มีแบบนี้ใช่อแล้วต่างชาติอะยังเข้าได้อยู่ไหมหมายถึงว่าถ้าอายุเกินส่วนใหญ่เขาเขาให้เข้าได้แต่ว่าถ้า หนูรู้สึกว่าพวกเราเข้าได้แต่ว่าถ้าเกิน40บขึ้นไปอ,ะอ่ะจะ<ม>ยาก<ข>าหน่อยนะละใช่อาจจะต้องแบบเปิดเล่าที่แพงนิดน,นึงคือ,ค,อคือที่เกาหลีเวลาเข้าผับอะ่ะมันจะต่างกับที่ไทยตรงที่มันเป็นลานกว้างๆเว้ยแต่ที่ไทยเวลาเข้าผับมันจะมีโซนที่เป็นโต๊ะปะที่เกาหลีก็มีโตะนะมีโต๊แต่ว่าต้องเปิดแพงมากถึงจะได้โต๊เว้ยใช่ใช่คืออย่างที่ไทยมันเปิดแค่แบบแบล็กหรืออะไรก็คงได้โต๊ะแล้วอะแต่เกาหลีคือมันเป็นเป็นแพงมากเป็นหมื่นเป็นแสนบาทเอจะได้โต๊อะไรอย่างเงี้ย เอออันนี้ก็เป็นอีกวันธรรมนึงที่เรารู้สึกว่าตอนเข้าผับเกาหลีอะ่ะมันต่างจากที่ไทยคือที่เกาหลีเวลาเข้าผับไปทุกคนแม่งเต้นจริงจังใช่เต้นแบบเต้นจริงๆอ่ะเต้นเหมือนทุกคนเต้นเป็นอ่ะเอางี้ดีกว่าเหมือนทุกคนเต้นเป็นอ่ะเพราะแบแค่เห็นแค่ยืนดูเขาเต้นก็สนุกแลว้วอะ <laughs> เออแบบตอนอยู่ไทยมันก็มีความแบบร้องเพลงตามแบรนด์งงอะไร<ต>อย่างเงี้ยแต่คือ,อเกาหลีคือแบบ เต้นแบบเต้นแล้วคือไม่นั่งคือไม่มีเก้าอี้ให้นั่งอ่ะถ้าเหนื่อยคือนั่งไม่ได้อ่ะต้องออกไปข้างนอกใช่ถ้าเหนื่อยคือออกไปข้างนอกเออแลกดีเหมือนกันแล้วพี่อยู่ถึงแบบเขาโปรยทิชชู่ป่ะมีโปยทิชชู่เพลงพัดชนาเหรอเพลงปิดเพลงโปยเหรอเพลงเปิดไฟไล่จำไม่ได้จำไม่ได้แต่จําได้ว่าวันที่ไปผับจริงจังอ่ะอยู่ถึงหกโมงเช้าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเมาคือเพื่อนสองคนแล้วเราต้องแบกเพื่อนออกมาแล้วก็ต้องกลับกลับ ที่พักอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้ซึ่งเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะหกโมงเช้านะ่ะเหนื่อยเอยคือคือถ้าทริคของการไปผับเกาหลีคือทุกอย่างเริ่มต้นหลังเที่ยงคืนออคือถ้าแกไปแบบก่อนเที่ยงคืนอะ่ะมันจะไม่สนุกวันจะแบบออว่าเป็นช่วงแบบไฟยังเปิดอะ่ะก็คิดเล่าแบบโง,ง,ง่ๆแต่ว่าหลังเที่ยงคืนนี่แหละคือเวลาแห่งการ ลดปล่อยอ่ะจริงเออแบบตีสองนี่คือเวลาพีคแต่คนในผับเยอะมากเยอะแบบเยอะมากจริงคือแบบคือสถานที่มันก็ใหญ่แต่ว่าคนแม่งเยอะกว่าสถานที่มากอ่ะเบียดชิปหายเบียดแบบคือกูจะไปเยี่ยวอ่ะกูออกไปเลยอ่ะกูไม่เยี่ยวแล้วกูเออเอาเลยพวกมึงเบียดกันไปเลยไม่ไหวจริงจริงสิ่งที่สําคัญคือวันที่เราไปผับอ่ะแล้วสมมุติเราเราไปเที่ยวด่านสยามของของเกาหลีเนอะแล้วเราไปผับพี่จำไม่ได้ว่าไปผับอะไร คนที่อยู่ตอนเช้ากับคนที่อยู่กลางคืนอ่ะโอ้โหเหมือนในแบบนางแบบไปเที่ยวกันนะอ่ะคือแบบเฮ้ยคนพวกนี้ตอนเช้าพวกมึงอยู่ไหนวะ <laughs> คือไม่เห็นเลยอะ่ะแบบเออเราเราไปเดินย่านที่ช้อปปิ้งของเกาหลีอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยผู้หญิงเขาน่ารักดีเนาะแต่พอตอนไปเที่ยวอะ่ะอีกตอนกลางคืนอะ่ะโอ้โหผู้ชายแม่งหล่อสัดสัดแบบผู้หญิงก็แบบเออสวยสัดสัดก็แบบ โหคนพวกนี้มันอยู่ไหนวะมึงเก็บตัวเพื่อมา, <c oughs> ม,ามาเที่ยวอย่างเดียวเลยหรือเปล่าวะประมาั้นไม่ทำงานทำการเออจริงแล้วโหเบอไปเลยอะตอนนั้นเห็นแล้วเบอไปเลยอะมันเหมือนคนไทยหรือเปล่าเราเราไปเที่ยวผับกับเพื่อแล้วก็แต่งตัวแบบสวยจัดเต็มนะเออ่ในยุคในยุคหนึ่งเออ,อ,เอ,อก,ก็ก็อาจจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่มันเกินไปจริง มันมืดหรือเปล่าเออมันมืดหรือเปล่าไม่มืดประเทศเขาสว่างอ๋อโอเคเออโอเคเออแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าอยู่เกาหลีแล้วเวลาเที่ยวยังไงอ่ะก็ยังสามารถกลับรถไฟได้ไม่ถึงว่ารถไฟมันยังไม่ได้ปิดแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยอ่าแต่ตอนนั้นไม่ได้กลับรถไฟกลับแท็กซี่มันไม่ไหวแล้วพี่ต้องกลับแท็กซี่แล้วตอนนั้นเพราะมันไม่ไหวก็ได้ใช้นะไอที่บอกอ่ะเขียนอยู่ในเศษกระดาษแล้วเก็บในกระเป๋าอย่างเดียวได้ใช้ยื่นไปเลยแล้วเราก็หลับโผล่มา เขาเรียกไม่ตื่นเขาเปิดประตูไม่ตื่นเขาบอกถึงแล้วเออภาษาเกาหลีนะโอ้ถึงแล้วเออแล้วเราดูว่าเออคิดมันถึงแล้วนี่ว่าจ่ายตังเขายังไงวะไม่รู้แลละควักเท่าที่มีให้เขาไปเลยแล้วเราเดินขึ้นไปไอ้อะไรจังหวะโคตรหนาวหนาว้ะคือสิ่งสําคัญที่รู้ว่าหนาวคือรองเท้ากูหาย คิดยังไงจะรองเท้าหายเลยเหรอกูน่าจะลืมบนแทกซี่อะความเป็นนี่คือหึงที่แท้ทูนะคะปลดปล่อยทุกอย่างเอ้ยแล้วหนาวหนาวมากเลยแล้วก็เท้าเปล่าเข้าโรงแรมโอ้โหสุดสุดตืนเราเท้าบนแท็กซี่มีไปคนมีมารยาทนึกว่าถึงบ้านพอเราท้าลงบ้านก็ก็ถือว่าสนุกดีสนุกไปอีกแบบแต่แต่วัฒนธรรมที่แปลก ที่สุดของเราที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้คือสมมุติเราเมาถึงตีห้าหกโมงอ่ะอแล้วคนเกาหลีอะไปทํางานตอนแปดโมงได้อ่ะอโหก็เซอร์ไพรส์เลยคือจังหวะที่เราตื่นมาสิบเอ็ดโมงแล้วเราก็ถามเพื่อนอะว่าเฮ้ยแฟนเป็นไงบ้างว่าไปทํางานแล้วแปดโมงแปดโมงครึ่งทำงานแล้วว่าโอ้อ oh, ยมันไหวได้ไงวะพวกเราแบบแค่จะลืมตายัางไม่ไหวเลยอะออ <laughs> นั่งไปทํางานอะแล้วเจอมันอะสมมติเราเจอมันตอนเย็นอย่างเงี้ยสภาพเขาปกติมากเลยอะ สภาพเขาแบบไม่ดูแห้งไม่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 เป็นไรเลยเพราะโหเขาเขาเขาทําอย่างนี้ทุกวันได้ยังไงวะเขาบอกว่าเอออาทิตย์หนึ่งเขาอาจจะมีกินแบบนี้แบบสามสี่วันเลยก็ได้ใช่ใเออมันโหโหดมากอ่ะก็เซอร์ไพรส์เขามีวิธีกินของเขาหรือเปล่ากินเหมือนกันเลยนะกินเหมือนกันเลยนะแต่ก็มีคำถามหนึ่งเลยว่าพอมันแบบเป็นวัฒนธรรมแบบเนี้ยก็เลยอยากรู้ว่ามันมีคนเกาหลีที่คออ่อนไหมวะมีมีมีก็เคยเจอคนที่ ต้องขออ,อนแล้วอยู่ในอสังคมที่เข,เขากินดื่มกันได้ทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้เท่าที่สังเกตเขาเขาจะประคองตัวให้ตัวเองอ่ะสนุกอยู่ในกลุ่มให้ให้นานที่สุดหมายถึงว่าเขาก็อาจจะไม่ไม่ได้กินต่อเนื่องเร็วขนาดนั้นคือต้องบอกว่าแบบถ้าให้เล่าถ้าทำเกาหลี่การกินเหล้าของเกาหลีคือละเอียดมากที่ลุงถามอ่ะมันจะมีดีเทลเล็กๆเช่นสมมติว่าอย่างเราอ่ะที่หนูบอกว่าหนูจะเลี้ยงมันไปจนจนอยู่จนจ,นจบได้ใช่ปะมันจะมีไว้แค่สมมติว่า ที่เกาหลีถ้าเรากินเหล้าจนหมดแก้วอ่ะเขาจะเทเหล้าให้เราได้ทันทีหมายถึงว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยให้แก้วเราแบบว่างเออคนข้างจะต้องแบบแล้วเราห้ามเทเหล้าเลยตัวเองคนข้างๆจะต้องเป็นคนเทเหล้าให้เพราะว่าถ้าเราเทเหล้าให้ตัวเองอ่ะเดี๋ยวจะไม่มีแฟน3ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องง่ายว่าการที่คนข้างๆจะเทเหล้าให้เรามันจะเรียกว่ามีอินเทอร์แอคชั่นต่อกันเนาะซึ่งวิธีที่คนที่คออ่อนอ่ะที่ลุงบอกวิธีทําก็คือกินให้มันเหลือไว้เว้ยครึ่งหนึ่งเออครึ่งหนึ่งเหลือๆดนึงก็ได้เขาจะไม่เทเว้ อยู่ประมาณเท่าเนี้อืมเออไม่บอกก่อนวะไม่บอกก่อนวะพี่ก็กินหมดตลอดเลยดีเขาให้ยกพี่ก็ยกหมดอือก็ตามน้ําไปนานๆไปทีโกดซะรองเท้าหายไปคู่เนึรองเท้าหายไปเลยแม่งเอ้ยถ้าใครคออ่อนนะคะถ้าคุณไปคุณก็เอ้ยแต่นี่ก็ไม่คออ่อนปะลุงไม่แต่ถ้ามันอยู่นานขนาดนั้นมันแข็งยังไงก็ไม่ไหววะเจอโซจูเข้าไปเออล่วงหมดอะแต่ว่าตอนที่เราอยู่อ่ะเขาไม่บังคับนะ ออเออเออหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้บังคับกินยไม่ต้องหอให้กินหมดใช่ใช่แต่มันก็จะมีแบบที่ไทยมันจะมีแบบชนแก้แล้วแบบทุกคนต้องแบบกระดกหมดอะไรเงี้ยที่นั่นมันก็อาจจะมีแบบบ้างหมายถึงว่า,าสมมติต้องชนรวมกันทางโต๊ะก็แบบอ่า oh. หมดนะวันช็อตนะอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าถ้าเราจะไม่กินหมดก็ก็ก็ไม่ได้มีใครแบบต้องกินให้หมดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าถ้าเข้าไปในบริษัทที่มันแบบทริชเนนอลมากๆอ่ะ ก็อาจจะมีสิ่งนี้มันมีวิธีการชนด้วยเนี่ยใช่ป่ะถ้าสมมติเจอคนที่อาวุโสกว่าใช่ใช่มันจะมีวิธีการกินเช่นสมมติว่าถ้าเจอคนที่อาวุโสกว่าเราก็จะหันข้างๆเนาะเวลากินหรือว่าแบบเวลาชนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราอายุน้อยกว่าเราจะต้องแบบเอามือจับตรงเออสองมืออะไรเงี้ยใช่เป็นสิ่งที่ทําตลอดเออเออแต่คนเกาหลีเขาเทให้ตลอดเลยหมายถึงว่า เออเหมือนเหมือนเราไปเป็นแขกบ้านแขกเมืองเขามั้งเขาเทให้ตลอดเลยใช่มันเหมือนเทไม่หยุดเลยครับเออเออเขาก็อยากมีอินเทอร์แอคชั่นกับพี่ไงอยากแบบว่าบางทีมันก็ไม่ไหวแล้วฮะแต่เรากินหมดกินเออแล้วเราก็ไปไอกนี่งใจคือกินหมดแล้วพอแล้วไงเออเขานึกว่าเอาอีกเขานึกว่าเอาอีกใช่หมดแปลว่าเอาอีกจังหวะ เมาๆก็พูดอะไรไม่ไม่ได้แล้วเลน้นเปียกไปหมดแล้วเราจะบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่ได้มีโอกาสก็กอยากจะกลับไปอีกรอบอืเออเฮ<อ>าเราต้องไปสักครั้งหนึวว่งวะอยากรู้ว่าจะมีใครหายไประหว่างทางเปลี่ยนร้านโหหายแน่น่าจะหายไปครึ่งอ่ะซ <c oughs> ึ่งจริงๆทั้งหมดที่เราคุยมาจริงๆเรารู้สึกว่ามันคือเหมือนที่เราบอกตลอดว่ามันมันเหมือนเป็นการแบบ วิธีการคลายหรือว่าการปลดปล่อยอะไรบางอย่างของคนเกาหลีอะ่ะเออด้วยความที่สังคมเขามันก็ค่อนข้างเครียดเนาะซึ่งจากการที่เราแบบไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะ่ะมันมีศัพท์คำหนึง่งคําว่าฮันพูดีซึ่งแปลว่าฮันน่ะก็คือเหมือนที่เราบอกตอนต้นว่ามันคือความเจ็บปวดอะไรบางอย่างเนาะส่วนคำว่าพูดีอ่ะมันแปลว่าการปลดปล่อยหรือว่าการคลายอะไรบางอย่างมันก็เลยฮันพูดีมันก็มันก็เหมือนการที่แบบ ปลดปล่อยความเป็นหันหรือว่าความเจ็บปวดของเขาเนาะมันก็เลยทาโดยการที่ออกมาแบบที่เราคุยกันในข้างต้นว่าแบบคือเรียกว่าปลดปล่อยอารมณ์ให้ให้ล่าเริงสุดเหวี่ยงไปเลยเช่นการกินเหล้าการร้องเพลงเออแบบโนเลบงังอะไรเงี้ยหรือว่าการเต้นไปผับของเขาก็คือเรียกว่ามันเป็นวิธีหนึ่งของการปลดปล่อยละกันซึ่ง ที่เราคุยกันข้างบนอะ่ะมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราไปเจอในปัจจุบันและที่เราเห็นในซีรีส์หรือว่าที่พี่แชมป์ไปเทีย่ยวหรือว่าที่เราไปอยู่อะ่ะพูดตรงๆว่าถ้าถ้าถ้ามองมาในไทยอะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีวันธรรมการกินเหล้าหรือการแบบ เฮฮาที่แบบมันสุดเหวี่ยงขนาดนั้นอะเราก็เลยไปแบบหาข้อมูลว่าเอ๊ะทำไมมันอะไรคือสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นเนาะก็คือพบว่าถ้าถ้ามองย้อนไปในอดีตอะในในยุคที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นอึมครึมมากๆถูกคนเสียตัวตนเสียความเป็นตนเองเนี่ยทุกคนก็คือเหมือนเหมือนเขาอยู่อย่างหวาดกลัวมากๆแล้วก็ห้ามแสดงถึงความว่าเขาอยากจะลุกขึ้นสู้แบบจะหืจะเอืออะไรทั้งนั้นเลยอะ เรื่องอะไรเราอ่ะไปดูซีรีส์เรื่องหนึ่งอีกแล้วที่แนะนําทุกอีพีคือเรื่องปาชิงโกะและอยากให้ทุกคนไปดูมากคือเจ้าซีรีส์เรื่องนี้มันมันก็เล่าถึงในช่วงที่เกาหลีถูกตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่าคือบรรยากาศตอนแรกก็คือเล่าถึงความแบบถูกกดขี่ถูกกดทับใดใดบ้านเมืองแบบมุดอึมคือเหมือนที่บอกอะ่ะแต่มันจะมีฉากหนึ่งที่ผู้ชายเกาหลีมานั่งรวมตัวกันกินเหล้าตอกลางคืนแล้วก็พร้อมกับร้องเพลง เกาหลีกันแบบเรียกว่าล่าเริงอ่ะแบบกินมาการีกันแล้วก็คุยกันอย่างมีรอยยิ้มเลยเนาะเรียกว่าซึ่งการที่เขาทําสิ่งนั้นได้เขาเขาแค่ฉลองเพราะว่าลูกสาวเขาอ่ะไปดำน้ำแล้วจับเป่าหือมาได้แบบแค่นั้นเลย่ไมีม <c oughs> เข้าใจว่า <expand> ว่าค <sh arp inhale> well, uh, really like ือมันมูเขามันแบบข้าวยากหมากแพงมากพี่มันเหมือนว่าโดนคนญี่ปุ่นแบบหาข้าวมาคนญี่ปุ่นรีบข้าวไปหมดเลยหาอะไรมาก็โดนคนญี่ปุ่นรีบไปรีบไปแล้วแบบเรื่องเนี้ยมันเล่าตรงปูซานจังหวัดที่มันเป็นทะเลอ่ะแล้วแบบลูกสาวที่เป็นตัวเอกอ่ะคือเหมือนแบบไปดำน้ำแล้วจับเปลาหงได้อ่ะคือมันแบบเชี่ยล้ำค่านึ้อออก่ะเออมันล้ำค่ามาเขาก็คือแบบเฉลิมฉลองสิ่งนั้นกันแบบในกลุ่มเล็กๆเนาะท่ามกลางความเครียดความโศกเศร้าอ่ะเขาก็ยังมีแบบมูเล็กๆนี้กันอยู่ แต่ว่าพอตัดภาพไปท้าย EP เนี้ยคุณลุงเกาหลทีที่ที่เรียกว่าในตอนต้นที่นั่งนั่งกินเหล้าร่วมกันกับเพื่อนๆอ่ะถูกทหารญี่ปุ่นจับไปสิ่งนี้เขาทําคือเขาก็ร้องเพลงเดียวกันกับพี่เขาร้องในวงเล่ากับเพื่อนอะแต่ว่าร้องแบบท่ามกลางโดนทหารญี่ปุ่นแบบจับอยู่อ่ะเ <c oughs> ชีย้ยมันแงอ้มันมันเออม,มันมันคือแบบมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ายังไงกูก็คือคนเกาหลีอะเออการที่เขาแบบร้องเพลงเกาหลีออกมาท่ามกลางแบบ การที่เขาโดนจับอะไรเงี้ยอีกฉากหนึ่งเนาะเป็นนักร้องผู้หญิงชาวเกาหลีเลยที่แบบว่าแต่งตัวดีเลยนะแบบมีฐานะนะขณะที่คนเกาหลีคนอื่นๆอนยู่นั้นก็คือแบบจนมากแต่งตัวจนมากอ,มอะไรเงี้ยแต่ว่านักร้องผู้หญิงคนเนี้ยเขาคือเขาเป็นคนเกาหลีที่เป็นนักร้องแล้วก็ต้องขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีให้คนญี่ปุ่นในเรือสำราญฟังอก็คือแต่งตัวสวยเลยแล้วแบบแต่คนที่นั่งอยู่ทั้งหมดเป็นคนญี่ปุ่นจากตอนแรกที่ผู้หญิงคนนั้นแบบร้องเพลงแบบโซปราโนแบบพอๆอยู่ดีอะ อยู่ดีเขาก็เปลี่ยนโทนแล้วก็กลายเป็นร้องแบบพันโซรีเนาะซึ่งมันเป็นแบบเหมือนเพรสเชนชนอลของคนเกาหลีอะ่ะคือแล้วคือการที่เขาแบบอยู่ดีดีก็ร้องเพลงนั้นขึ้นมาบนเวทีท่ามกลางคนญี่ปุ่นอะ่ะคือรู้อยู่แล้วว่าแบบต้องตายแน่แนเออแต่มันก็ยังแสดงถึงความเป็นแบบเกาหลีมากๆแล้วคือสุดท้ายในเรื่องนั้นเขาก็เอาแบบมีสเต็กแบบปักคอเต็งตายอ แล้วตอนที่เขาร้องเพลงนั้นอยู่อะอำลำไรมันจะมีแบบชั้นบนชั้นล่างอะพี่นึกว่าชั้นล่างาคือคนที่แบบคนจนเลยอะแล้วคือชั้นล่างของเรือน,นั้นอะอบรรทุกคนเกาหลีที่กําลังจะถูกยกอพยพไป,ญ,ปญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นแรงงานในเมืองอแล้วตอนที่ผู้หญิงคนนั้นร้องเพลงอะมันได้ยินมาถึงข้างล่างเว้ยแล้วคนเกาหลีข้างล่างที่แบบอยู่กันแน่นๆอ่ะก็คือร้องเพลงเดียวกันกับคนผู้หญิงคนนั้นแล้วแบบแบบมีความสุขมากๆทั้งที่จริงๆอ่ะเออมันไม่สุขแล้วเขาก็แบบถูกขัดภาคจากครอบครัวตัวเองมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าจจะไดด้้้เเเออออออกกกกัันนนีมมย่่แแตขาาา็งงพลววคบ เฮห่าเนี่ยแหละแบบเขาก็รักชาติกันมากมากเออรักก็ก็รักชาติด,ด้วยแต่ว่าในแง่หนึ่งเรารู้สึกว่าการที่เขาร้องเพลงหรืออะไรออกมามันมันก็คือการแบบปลดปล่อยอะไรบางอย่างแต่และเรารู้สึกว่าในแง่หนึ่งมันคือร้องเพลงเพื่อให้เราแบบลืมความทุกข์ไปชั่วขณะมนะแบบว่าเออทําให้ตัวเองรู้สึกมีมีความสุขเออหลุนออกมาแต่ว่าข้างในก็คือยังมีความเศร้าอยู่นั่นแหละ อ,อซึ่งถ้าใกล้เคียงที่สุดตอนที่เราไปอยู่เกาหลีมันมีคําว่าทีพูรีซึ่งคําว่าทีพูรีมันก็คือพูรีคำนนในกรรไทยแบบปลดปล่อยอแต่ว่าทีมันคือแบบมันเป็นคาที่เราใช้ตอนที่หลังจะออกกองเวย้ยประมาณว่าหลังจะออกกองหรือว่าหลังจากที่จะแสดงอะไรยิ่งใหญ่แล้วอะมันจะมีทีพูรีที่เหมือนเป็นงานเลี้ยงหลังจากออกกองอะหรือว่ามันอาจจะประมาณงานเลี้ยงปิดกองได้ไหมะะนะที่แบบว่าเราจะต้องแบบ มากินเล่าร่วมกับทีมงานของเราแล้วก็คุยกันนู่นนี่นั่นซึ่งตอนแรกก็ล่าเริงล่าเริงอยู่ดีอะพี่แล้วแบบเหมือนพอเริ่มคุยไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเข้าสูมแบบเร,เริ่มมีน้าําตาเหมือนเหมือนการปลดปล่อยอะไรบางอย่างหรือว่าบางครั้งก็เหมือนคุยกับเพื่อนว่าเออในใน,ในตอนนั้นที่เราแบบทําไม่ดีไปในกองมันแบบเปิดใจ,เป,ดใจเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยเออ <laughs> ทีภูริ <laughs> ทีภูรินะคะเวลาเออเป็นศัพท์ใหม่ <laughs> เรียกว่ามีอิทธิพล แล้วไม่ใช่อีกธีพมมาใช้คําว่าอะไรมัรว่ีที่มาอยู่ออว่า,าเพราะอะไรเขาถึงเฉลิมฉลองหนักจริงๆแล้วเจ้าหึงเนี่ยนอกจากที่เราคุยกันเรื่องแบบการกินเหล้าวัฒน,ธ,นธรรมการเฉลิมฉลองหนักๆเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีอิทธิพลมากๆมันถึงว่าทําให้เกิดสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากาสาหรับเกาหลีคือเคป๊อปความรักในการร้องเพลงแล้วก็วาการเต้นของเขาอะจริงๆแล้วอะนี่แหละมันส่งผลมาถึงเจ้าเคป๊อปที่ เรียกว่าทุกคนร้องเพลงกันเป๊ะมากแล้วก็มีโคเรียกราฟท่าเต้นที่แข่งแก่งกว่าไอดอลที่ไหนบนโลกใบน,นี้อเออหึงที่แสดงออกมาให้คนนอกเห็นในปัจจุบันอะ่ะก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมการกินแล้วก็วัฒนธรรมการดื่มเนาะแล้วก็วัฒนธรรมเกี่ยวกับเจ้าเคป๊อปนั่นแหละเรียกว่าวันนี้ที่เราคุยกันทั้งหมดอะ่ะการที่เราจะได้เห็นไอดอลทั้งร้องทั้งเต้นและดื่มเพิ่มเติมคือร้องไห้ไปพร้อมๆกันเนี่ยเรียกว่าแสดงหึงงขบเซตเนี่ย คุณสามารถเห็นมันได้จากที่ไหนนะคะก็คือเข้าสู่ช่วงสื่อเกาหลีที่เรายกมาในวันนี้อืก็คือรายการทิปซี่ไลฟหรือว่าอีซื่อไลปคือมันเป็นรายการทางช่อง YouTube นะคะของช่องดิงโก้มิวสิซึ่งเป็นรายการที่เอาไอดอลหรือว่านักร้องเนี่ยมาดื่มเหล้าจนกลุ่มๆและแล้วก็มาร้องเพลงไลฟ์สดกันซึ่งจริงๆเราเห็นเจ้าสิ่งนี้ครั้งแรกประมาณปีสอง6ตอนอยู่เกาหลีเนี่ยแหละแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยมันแบบโคตรเกาหลีเพราะว่าเอาจริงๆในยุคนั้นเราไม่ค่อยเห็นรายการที่เอาไอดอลมากินเหล้าออกเสือหนึงออกปะเหมือนที่ไทยมันก็ไม่มีแบบรายการกินเหล้าแล้วแล้วมาร้องเพลงหรือว่ามานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยแบบในยุคก,ก่อนเนาะคือถ้าใครเคยดูก็จะเห็นว่าเซตติ้งที่มีขวดโซจูเยอะมากแล้วก็ไอดอลจะชอบแบบเอาช้อนปักลงไปในในขวดโซจูแล้วมาเป็นไม,ไมอ๋อ,อ,อทาให้มันเป็นไม้ใช่โอเค okay. ออเอา,าเป็นไม้ซึ่งแบบตอนอยู่เกาหลีก็คือเป็นอย่างนั้นเลยไม่ถึงว่า เพื่อนๆก็ทําอะไรกันแบบน้ซแบบึ่งในรายการนี้ไอดอลก็คือแบบกินเหล้าจนแบบหน้าแดงบางคนก็คือขึ้นไปเต้นบนโต๊ะ <ừ> แล้วก็แบบบรรยากาศรอบๆก็คือเหมือนแบบปาร์ตี้จบงานเลี้ยงจริงๆก็คือเหมือนปาร์ตี้ที่ปุลีนั่นแหละที่เรียกว่าแบบปลดปล่อยอะไร <ừ> บางอย่างเนาะถ้าถ้าใครเคยไปดูมันมีแบบหลายไอดอลมากๆซึ่งตอนที่เราส่งให้ดูคนดูกันก็คือตอนของเจไอดอลปะที่แบบมินนี่ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะอะไรเงี้ยหรือแบบโผล่เต้นกันเซ็กซี่มากโดยที่เราแบบอาจจะไม่เคยเห็นภาพนั้น ในในรายการอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ดูสนุกจริงๆเออ คือคือความที่นอกจากมันเป็นมูสดใสแล้วอะที่เราส่งให้มันก็ยังมีแบบขอคนอื่นที่อยู่ดีๆไอดอก็พูดถึงเพลงที่กำลังจะร้องว่าแบบว่าเออเพลงนี้แบบแต่งให้ใครแต่งให้วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีก็ร้องไห้เว้ยเือนพอมันเริ่มกินเหล้ามันก็นึกถึง<อ>แบบสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเพราะว่าจริงๆชีวิตการเป็นไอดอลมันก็ยากลําบากเหมือนกันอเออแบบกว่าจะผ่านช่วงเวลาอะไรต่างๆเหล่านี้มาได้เนาะเราก็รู้สึกว่าเออรายการทริปซีไลฟ์ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่แสดงถึงความเป็น หันและหึงอยู่ในรายการเดียวกันอืมแต่แบบถ้าคิดถึงอ่ะมันไม่มีรายการแบบนี้ในไทยด้วยอ่ะไทยมันออกอากาศแบบนี้ไม่ได้มันหมายถึงว่ามันไม่มันไม่สามารถเอาแอลกอฮอล์มาใช่คือถ้าถ้าเราดูในรายการคือแบบไอดอลสามารถแบบถือแบรนด์ได้ยแบรนด์แอลกอฮอล์หรือแม้กระทั่งแบบเป็นพรีเซนเตอร์แบบโซจูแบบไอยูหรืออะไรก็ตามแต่แบบเนี้ยคือเขาสามารถแบบแบรนดิ้งแอลกอฮอล์ได้อย่างแบบ ไม่ต้องแบบหลบซ่อนหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งแบบคอนเซปต์ของรายการที่คือให้ดื่มเลยอะ่ะเออโดยที่แบบในไทยจะไม่มีสิทธิ์เห็นศิลปินหรือใครก็ตามแต่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วออกสื่อให้เห็นอะ่ะอ๋อเออว่าจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น<ช>่าสนใจเลยมันออกสื่อไม่ได้ด้วยแหละมั้งอของไทยอะ่ะคือเมื่อก่อนมันยังมีโฆษณาได้ใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันโฆษณาไม่ได้แล้วแล้วมันก็เหมือนแบบเอาจจริงๆภาพที่เราลงโซเชียลอ่ะก็ห้ามมีแล้วปะ S <S ห้ามาม,มีขวด,วดเออห้ามโชว์ห้ามมีขวดห้ามมีอะไรเงี้ยข้อห้ามมันต่างกันเออ,เอ,อซึ่งซึ่งต่างอย่างชัดเจนมากๆเออ <ๆ S 1> เออเออว่ะเ,เ,เพราะว่าอยู่เกาหลีอ่ะโฆษณาโซจูหรือเบียร์หรืออะไรนี่แบบโหเยอะมากแล้วแบบไอดอลอ่ะก็สามารถ,ถถือสิ่งนั้นได้แบบถือได้เลยอ่ะเออหรือจริงๆที่เกาหลีก็คือนอกจากรายการเนี้ยก็ยังมีรายการที่เรียกว่ากินเหล้าอืดื่มเยอะมากแบบ ดื่มแล้วก็มาคุยมาเล่นเกมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันทําให้เขาแบบละลายพฤติกรรมการแบบที่มีภาพลักษณ์ตลอดเวลาของการเป็นไอดอลเจ้าสิ่งนี้ก็อยู่ในทุกแง่มุมของของคนเกาหลีเหมือนกันแล้วก็เหมือนเป็นสื่อหนึ่งที่นอกจากทาให้เราอินเทอร์แอคชั่นกันแล้วก็ก็ยังทําให้เราได้แบบเหมือนปลดปล่อยความเป็นตัวเองแหละเนาะจากความรู้สึกเราคือตอนที่เราไปอยู่เกาหลีอะเราก็ สัมผัสได้ถึงฮันและฮึงอย่างเข้มข้นเนาะคือรู้สึกว่ายิ่งสัมผัสกับคนเกาหลีมันเท่าไหร่ก็จะรู้สึกได้ถึงแบบมวลความเศร้าที่เข้มข้นไปพร้อมๆกับเขาก็จะมีมวลความหวังแบบจางๆของเขาอยู่ะเออหรือว่าในขณะเดียวกันเขาก็เป็นประเทศที่สาม,มารถแสดงความสุขออกมาได้อย่างหล้นเต็มเปี่ยมมากแล้วก็แม้ว่าในใจจะมีความเจ็บปวด ซ่อนอยู่ก็ตามนะคะซึ่งจริงๆทุกคนก็อาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านการไปเที่ยวแบบพี่แชมป์หรือว่าผ่านหนังสือหรือว่าผ่านหนังหรือซีดีเกาหลีไม่มากก็น้อยแหละเนาะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะทําให้เรานิยามความเป็นเกาหลีในแบบรูปแบบที่มีความดิบๆเถื่อนๆได้ผ่านหนังแก้แค้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ยังเห็นฉากหรือว่าหนังเนาะที่มันแสดงถึงอารมณ์ที่อ่อนไหวไปพร้อมๆกัน ซึ่งจริงๆก็คิดว่าเนี่ยจ,จะเป็นอีกสเสดียหนึ่งของหนังหรือหซีนีเกาหลีก็ได้ะคะ่ะออเจริงๆเหมือนที่บอกแหละว่าถ้าให้เราทําการดื่มนี่น่าจะเยอะมากแล้วแบบซับซ้อนซึ่งน่าจะแบบได้มีเอฟเอฟกต์ต่างๆที่มาเล่ากันอย่างละเอียดมากกว่านี้นะคะแล้วก็จะเชิญแกงเดิมมือถือสาบปาก,กอกสิง <S <S แต่แตครั้งหน้าเ,นเราต้องแบบดื่มก่อนไหม <S 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 เออเ่าารจริงๆนี่อีกคอนเซ็ปต์งานหน่อแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นปากอกโซจูปะ เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆขอไปชิมก่อนขอไปชิมเบียร์เกาหลีก่อนเอออันนี้สปอนเซอร์เขาได้แล้วนะตอนเย็นเย็นนี้เลยนะเย็นนี้เลยคำชวนคำชวนวันนี้รีบลีมอัดรายการปะจริงๆถ้ากินอ่ะน่าจะสนุกกว่านี้ไม่ถึงว่าถ้ากินพร้อมกันแล้วพูดพร้อมกันนั่นดีเลยว่ะเขาอยากได้แล้ะตอนนี้โอ้แต่นี่ก็จริงนะถ้าจะกินไปด้วยคุยไปด้วยมันมีคนที่แบบกินและทําไม่ได้ปะไม่ถึงว่า อ๋อไม่ใช่คนเกาหลีจ้ามันก็ต้องมีป่ะแต่ว่าก็ต้องควบคุมตัวเองป่ะถ้าเรามีคนนี้แบบสเกจดอะไรต่อแสดงว่ากฎของออฟฟิศกฎในการที่จะหยุดงานแต่ละทีของเขาแม่งเคร่งมากใช่ป่ะเขาเป็นความชินกับการที่กินตอนไหนก็ได้โดยที่เขารู้ว่าต้องจัดการตัวเองยังไงป่ะหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ากูอยากกินมากจนแบบงานการไม่สนใจแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่แต่แต่ พี่ต้องนึกว่าถ้าเหมือนว่าเราทํางานออฟฟิศแล้วเรากินนองนงวันแล้วมันมีกลิ่นอ่ะมันก็มันก็ไม่ใช่สําหรับหนูแต่ว่าถ้าเขาไปด้วยกันทางทีมอ่ะเรากินอ่ะงั้นหนูว่ามันเคอเอ็กเซปชันเว้ยเออเพราะจริงๆอย่างในซีรีส์ที่ดูอ่ะคือน้อยนะที่แบบที่คนจะชวนกันไปกินตอนกลางวันอ่ะคือส่วนใหญ่ทุกคนก็คือแบบอาเรื่องงานแล้วก็ไปกินอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คนเกาหลีเขากินกันทุกวันจริงป่ะจริงหรอพี่คิดว่าที่ร่างกายหนูมันล่ยแย่ตอนนี้เพราะว่าตอนหนูอยู่ห้าปีหนูช้ชีตยังไงจริง โอ้โหไม่ไม่ไม่รับอ้าวไม่ได้กินแบบไม่แต่กินทุกวันจริงหมายถึงว่ากลับบ้านมาก็คือกินมันกินหนักทุกวันนะกินหนักทุกวันกินหนักทุกวันจริงๆเออใช่มาคืออันได้ปวดบ่อยปะเครียดมากคือปวดบ่อยหึงขั้นสุดเอออันแต่ได้คุยวันนี้ก็สนุกนะหมายถึงว่าดูซีรีส์แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเออทาไมเขาต้องแบบสองสามล้านแบบนั้นวะอะไรเงี้ยก็คือไม่เคยรู้ที่มาไงว่าว่ามันการเปลี่ยนล้านของเขากับการเปลี่ยนล้านของเรามันต่างกันเออนี่แหละส่วนผมคือ รู้สับไงเนี่ยพวกคุณไม่รู้สับอ่าสับแรกเออหึงเออแรกแรกไปแรกไปอันอันแรกคืออะไรหึงไงไม่หึงหันอ่ะมีอะไรกันอีก่าหันจันไงแต่จะหันเรวก็ได้หันจันมาอีกอ่าเอออ่ะนั่นแหละค่ะก็หวังว่า มิสโคเรียจะทำให้ทุกคนเซฟสืส่อเกาหลีสนุกขึ้นเหมือนที่ทาโซรู้สึกสนุกขึ้นนะคะแล้วก็เทปหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งด้วยการที่ดื่มไปด้วย <Okay. S 1> แล้วก็คุยท็อปิกอื่นเลยละกัน <laughs> ได้โอเคค่ะประมาณนี้ขอบคุณทั้งสามคนมากพี่แชมป์ทาโซและลุง <Yeah. S 3> <laughs> ขอบคุณครับมีอะไรจะฝากผลงานไหมหรือจริงๆก็ไม่มีวะเพราพวกเราก็ผลงานเราอันเดียวกัน งานเรากลุ่มเรายังไม่แยกกันหรอเางานกลุ่มเรายังไม่แยกยกันก็ติดตามผลงานของเราสี่คนได้ในทุกช่องทางของแซลมอนเฮาส์ติดตามมิสโคเรียนได้ในทุกช่องทางของแซลมอนพอดแคสต์นะคะมาทุกวันอาทิตย์ก็เจอกันได้สําหรับวันนี้ไปละบาย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 สวัสดีครับายบาย